ความรุนแรงแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับก็ก่อนอื่นขอทักทายวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ชวลิตสวัสดีอาจารย์ปิยบุตรสบายกันดีนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์ครับไม่ได้เจอตัวกันเลยนะครับบางคนไม่ได้เจอนานมากแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาเสวนาออนไลน์กันนะครับตอนนี้ก็นะครับในรูปแบบใหม่ก็นะครับวันนี้หวังว่าจะสนุกสนานนะครับได้ความรู้ได้อรรถรสนะครับคอนิยายก็น่าจะฟังสนุกคอการเมืองหรือประวัติศาสตร์ก็น่าจะได้อรรถรสเช่นกันแม้ว่าบางคนจะยังไม่เคยอ่านนิยายเล่มนี้มาก่อนนะครับนี้วันนี้เราก็มีวิกรสามท่านนะครับตกลงกันไว้แล้วว่าจะมีการพูดสองรอบนะครับก็คือรอบแรกแต่ละคนก็คงพูดสิ่งที่ตัวเองเตรียมมาเต็มที่คนละประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยนะครับก็จะแต่ละคนก็จะมีประเด็นที่อยากจะเชื่อมโยงกับสังคมไทยครับสวัสดีครับคนละประมาณ10นาทีนะครับทีนี้เราจะมีโอกาสให้คนฟังทางบ้านเนี่ยถามคำถามมาได้นะครับถ้าใครมีคำถามเนี่ยเขียนทิ้งไว้ใน Facebook ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของศูนย์ Direct Channel หรือของสำนักพิมพ์บทจรนะครับก็แล้วเดี๋ยวจะมีการรวบรวมคำถามแล้วก็มาคุยกันตอนปิดท้ายนะครับก่อนอื่นขอแนะนำให้ผู้ฟังรู้จักวิทยากรเราทั้ง3ท่านสั้นๆ นะครับคนแรกอาจารย์ธาริตาอินทนาครับสวัสดีนะคะครับก็อาจารย์ธาริตา อยู่ภาควิชาอยู่กรีกใช่ค่ะภาษาและวรรณศิลป์อังกฤษคณะศิลปศาสตร์และวรรณศิลป์อังกฤษนะครับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็หลายคนคงคุ้นชื่ออาจารย์อยู่แล้วถ้าเป็นคอวรรณกรรมนะครับแล้วก็นะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์ชาวลิศชาวแสงรัตน์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาโดยเฉพาะประวัติศาสตร์โคลัมเบียซึ่งเป็นฉากหลังของนิยายเล่มนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ชาวลิศครับสวัสดีครับครับก็คนสุดท้ายนะครับก็ไม่ต้องแนะนำมากนะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับก็อดีตเพื่อนร่วมงานนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์ก็เป็นจะเรียกว่าอะไรแกนนำคณะก้าวหน้านะครับก็สวัสดีครับอาจารย์ปิยบุตรสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์ครับสวัสดีวิทยากรทุกท่านสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับก็รู้สึกฉากหลังอาจารย์ปิยบุตรนี่จะดูอลังการกว่าเพื่อนนะครับในแง่หนังสือมีมุมอยู่มุมเดียวครับที่พอจะใช้การถ่ายทอดไลฟ์แบบนี้ได้ครับที่อื่นมันรกครับครับโอ้น่าอิจฉามากหนังสือเยอะมากนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะครับคือผมเกริ่นให้ผู้ฟังรู้แบ็คกราวด์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เคยอ่านมานะครับคือนิยายเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับหรือ100 years of solitude เนี่ยก็ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1967ฉะนั้นปีนี้ก็ประมาณ53ปีแล้วนะครับก็คือโอ้โหเกือบก็ประมาณครึ่งศตวรรษละนะครับผู้เขียนเองกราเบลกาเซียมาร์เกสเนี่ยก็หลังจากตีพิมพ์เล่มนี้ก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่ทางวรรณกรรมนะครับจนได้รับรางวัลโนเบลในปี1982นะครับเรื่องราวว่าด้วยนะครับครอบครัวบวนเดียผ่านถึง7รุ่น7เจเนเรชันในเมืองสมมุติที่ชื่อว่ามาคอนโดเนี่ยนะครับเล่มนี้แน่นอนก็คือแปลไปแล้วนะครับเท่าที่ผมค้นมาเนี่ย37ภาษาแล้วก็ตีพิมพ์ขายไปแล้วทั่วโลกประมาณ50ล้านเล่มนะครับภาษาไทยเนี่ยมีการตีพิมพ์ฉบับแปลสำนวนใหม่ออกมาซึ่งแปลมาจากภาษาสเปนโดยตรงนะครับก่อนหน้านี้มีการแปลโดยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้อ่านฉบับแปลภาษาสเปนแล้วก็คนแปลเนี่ยคนคือคุณชลฤดีปลื้มประวานซึ่งสำนวนแปลโอ้โหสละสลวยมากราวกับไม่ใช่หนังสือแปลนะครับมันไหลลื่นแล้วมันก็นะครับศัพท์แสงภาษาไทยที่เลือกมาใช้ก็ไม่ธรรมดานะครับคือถ้าใครอ่านฉบับภาษาอังกฤษมาแล้วผมอ่านสเปนไม่ได้ผมอ่านภาษาอังกฤษมาก่อนเราอ่านภาษาไทยเรารู้สึกว่าโอ้โหคำภาษาไทยบางอ่านนี่มันคนแปลนี่เก่งมากนะครับก็อันเนี้ย
ในแง่วรรณกรรมแน่นอนนะครับมันถูกพูดถึงเยอะมากแล้วเกี่ยวกับแนวทางการเขียนใช่ไหมครับที่เรียกว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์ magical realism แต่วันนี้เราจะไม่มาโฟกัสที่ประเด็นนั้นเพราะว่านะครับอาจารย์ธาริตาก็อาจจะเบื่อแล้วนะครับคนก็คือถ้าสายวรรณกรรมมาหรือวรรณคดีอ่ะเขาวิเคราะห์กันมาเยอะมากนะครับในแง่กลวิธีการประพันธ์เทคนิคการเขียนว่ามันล้ำเลิศยังไงมันยอดเยี่ยมยังไงวันนี้เราเลยอยากจะพูดถึง100ปีความโดดเดี่ยวจากมุมอื่นๆบ้างนะครับจากมุมประวัติศาสตร์มุมบริบทของการเมืองมุมเกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์มุมเกี่ยวกับเรื่องนะครับว่าแล้วมันล้อประวัติศาสตร์ยังไงนะครับตรงเนี้ยก็คิดว่าจะได้ฉีกประเด็นใหม่ๆนะครับให้ผู้อ่านนะครับได้มองมันจากมุมอื่นบ้างที่ไม่ใช่ magical realism ครับก็เราอยากจะเริ่มจากอาจารย์ชวลิตเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์นะลาตินอเมริกาแล้วก็โคลัมเบียคือเรื่องเนี้ยมันก็อิงกับเหตุการณ์จริงใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โคลัมเบียเข้าใจว่ามี2เหตุการณ์สำคัญคือสงครามกลางเมืองที่เรียกว่าสงครามพันวันกับไอ้การสังหารหมู่ใช่ไหมครับใช่ครับบานาน่ามาสเกอร์อาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามาร์เกสเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาจากวัตถุดิบทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างนะครับเชิญครับอาจารย์โอเคได้ครับก่อนอื่นขอบคุณมากนะครับทางศูนย์ดิเลตและสำนักพิมพ์บทจรที่ชวนมาคุยหนังสือเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โคลัมเบียเล่มที่สำคัญและได้รับการยกย่องมาโดยตลอดนะครับก่อนอื่นผมขอแชร์ภาพแผนที่ของประเทศโคลัมเบียให้ดูก่อนนะครับแล้วจะดูว่าไอ้เมืองที่มันเกิดเหตุการณ์ในตามหนังสือมาคอนโดเนี่ยนะครับมันคือเมืองอยู่แถวไหนนะครับอันนี้คือแผนที่ของโคลัมเบียนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศโคลัมเบียตรงเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่าตรงนี้คือทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับตรงนี้เป็นแปซิฟิกนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเทือกเขา3เทือกเป็นเทือกเขาอันเดียวกันชื่อว่าเทือกเขาแอนดีสแต่แบ่งออกเป็น3แนวนะครับแล้วตอนนี้ก็คือฝั่งป่าอเมซอนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของโคลัมเบียเนี่ยนะครับโดยสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยมันทำให้การติดต่อเนี่ยเป็นไปได้โดยลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเมืองแต่ละเมืองเนี่ยจะแตกต่างจากเมืองอื่นในลาตินอเมริกาคือเมืองแต่ละเมืองในลาตินอเมริกาเนี่ยส่วนมากจะเมืองหลวงจะเป็นเมืองใหญ่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสำคัญสูงสุดแต่ในของโคลัมเบียเนี่ยนะครับโบโกตาแม้จะเป็นเมืองหลวงนะครับแต่จะมีเมืองอื่นอย่างเช่นเมดายินนะครับอย่างเช่นเมดายินอย่างเช่นคาลีอย่างเช่นบารังกิยาเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโบโกตาเลยเพราะฉะนั้นด้วยสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยมันทำให้เกิดความแตกแยกและความแตกต่างนะครับทางด้านการที่จะรวมศูนย์กันเนี่ยเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ด้วยลำบากอันนี้คือแผนที่คร่าวๆนะครับของประเทศโคลัมเบียจะทำให้เข้าใจภาพได้มากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะแผนที่ประเทศโคลัมเบียนะครับผมจะขอแชร์นะครับว่าแล้วเมืองมาคอนโดนั่นน่ะนะครับที่นะครับมาเกสเขียนเนี่ยนะครับมันน่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเมืองมาคอนโดนะครับที่มาเกสแชร์มาเกสเขียนนะครับมันอยู่ตรงแถวก็คือติดทะเลแคริบเบียนนะครับตรงนี้ก็คือแถวนี้ก็คือมาเกสเนี่ยนะครับเกิดในเมืองที่ชื่อว่าอารากาตาก้าตรงนี้นะครับนี่คืออารากาตาก้านะครับซึ่งอยู่ทางตอนบนของโคลัมเบียแถวที่ติดกับทะเลแคริบเบียนแล้วในเหตุการณ์นั้นนะครับในหนังสือเรื่องเล่าซึ่งเหตุการณ์ที่2นะครับเรื่องของการฆาตกรรมหมู่ในดินแดนที่ชื่อในเมืองที่ชื่อว่าซินาก้าก็อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาคอนโดเนี่ยนะครับก็เลยจะใกล้ๆกับซินาก้าเพราะฉะนั้นอันนี้จากแผนที่จะทำให้เข้าใจภาพมากขึ้นว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมแรงบันดาลใจของมาเกสนั่นนะครับเขาเป็นยังไงทีนี้ในหนังสือเล่มนี้นะครับมีบททางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในโคลัมเบียเนี่ยอยู่2บริบทนะครับอันแรกก็คือสงครามพันวันนะครับหรือ 1000 Day War
ทำไมเรียกว่า1,000วันเพราะมันเกิดประมาณ 1,000 วันพอดี1899ถึง1902ระหว่างฝ่ายลิเบอรัลกับคอนเซอร์เวทีฟอันนี้ลิเบอรัลกับคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองยังไงลิเบอรัลเนี่ยต้องการการกระจายอำนาจนะครับต้องการแยกบทบาทของเชิร์ชของศาสนาจักรเนี่ยออกจากกิจการการเมืองนะครับต้องการดีเซนทรัลไลซ์นะครับแต่คอนเซอร์เวทีฟเนี่ยอิงกับศาสนาจักรให้คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าบริบทของลาตินอเมริกาโรมันคาทอลิกนั้นมีความสำคัญเชิร์ชมีความสำคัญมากคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยอิงกับศาสนาจักรนะครับและต้องการการเซ็นทรัลไลซ์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแนวความคิดอันนี้ออกเป็น2อันตั้งแต่ยุคหลัง850เป็นต้นมาคือประเทศในลาตินอเมริกาเป็นอินดิเพนเดนต์ในช่วงต้นศตวรรษที่19ในช่วงปี1910-1920ช่วงแรกก็ยังสู้รบกันไปมานะครับต่อไปพอหลัง850เนี่ยมันมีความชัดเจนคือการแบ่งขั้วทางการเมืองออกเป็น2ขั้วตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลิซึมนะครับในความคิดทางด้านสังคมนิยมยังไม่เกิดเพราะมันมาเกิดในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเฉพาะลิเบอรัลกับคอนเซอร์เวทีฟทีนี้ลิเบอรัลกับคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะครับมันมาลบกันได้ยังไงในช่วง1899นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี1885นะครับแล้วก็ประกาศใช้ในปี1895แล้วก็ประกาศใช้ในปี1896และอำนาจก็ตกอยู่ในมือของฝ่ายของคอนเซอร์เวทีฟมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกีดกันฝ่ายลิเบอรัลเนี่ยออกไปหมดเลยนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันทำให้ฝ่ายลิเบอรัลไม่พอใจทีนี้มันไปเกี่ยวข้องยังไงกับมาเกสนะครับคือมาเกสเนี่ยนะปู่ของเขานะครับมาเกสเนี่ยเป็นทหารฝ่ายลิเบอรัลที่เคยอยู่ในช่วงของสงครามพันหวันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าในหนังสือ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเลเรโนพันเอกอเลเรโนบวนเดียเนี่ยก็คือทหารฝ่ายของลิเบอรัลหรือเสรีนิยมก็คือจะทาสีแดงส่วนคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยจะเป็นฝ่ายสีฟ้าหรือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแนวนิยุนวนิยายเรื่องนี้นะครับถ้าถามว่าจะแบ่งโทนเป็นซัพพอร์ตโทนไหนก็คือเป็นโทนลิเบอรัลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะเล่าว่ามันมีสงครามยังไงเกิดขึ้นนะครับสงครามพันวันเนี่ยลากตั้งแต่ปี1899จนกระทั่งสิ้นสุดปี1902สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดเฉพาะในโคลัมเบียมันยังมีประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตสงครามในโคลัมเบียนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเวเนซุเอลาเอกวาดอร์ซึ่งก็มีพรรคคอนเซอร์เวทีฟมีพรรคลิเบอรัลเอกวาดอร์ก็มีคอนเซอร์เวทีฟลิเบอรัลลิเบอรัลของเอกวาดอร์ลิเบอรัลของเวเนซุเอลาต่างก็ส่งกองกำลังมาช่วยลิเบอรัลของโคลัมเบียนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้สงครามเนี่ยมันลากยาวเริ่มแรกการประทะสงครามในช่วงปีแรกเป็นสงครามที่เรียกว่าเป็น conventional war ก็คือเป็นสงครามเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยในช่วง2ปีหลังเนี่ยเป็น guerrilla warfare ซะมากกว่าคือเป็นสงครามลักษณะสงครามกองโจรนะครับก็คาดการว่าไอ้3ปีที่มันจบลงเนี่ย3ปีที่มันเกิดสงครามเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นก็คือมีการเซ็นส่วนที่สัญญาสงบศึกนะครับโดยที่มีอเมริกาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวหนึ่งในการเชื่อมผลประโยชน์ให้เกิดการเจรจาสงบศึกเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปานามายังเป็นส่วนหนึ่งของโคลัมเบียสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาต้องการจะขุดคลองปานามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้สงครามมันเกิดขึ้นเพราะสงครามมันเกิดขึ้นทางตอนเหนือของโคลัมเบียก็คือในเขตปานามาในเขตแถบเมืองทะเลแถวติดทะเลแคริบเบียนเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้สงครามเนี่ยมันสงบศึกถามว่ามีคนตายประมาณเท่าไหร่นะครับก็กำหนดไว้ว่ามีประมาณ100,000ถึง150,000นะครับแต่ที่ตายเนี่ยนะครับส่วนมากไม่ได้ตายเพราะการรบกันมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยตายเพราะเชื้อโรคระบาดเพราะมัน
พราะสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเขตที่เป็นร้อนชื้นเพราะฉะนั้นคนที่ตายก็จะตายด้วยโรคระบาดเสียมากกว่าจะตายจากการปะทะกันนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาหลังจากสงครามมันสงบศึกใน1902เนี่ยเราก็จะเห็นว่าฝ่ายลิเบอรัลเนี่ยพ่ายแพ้แล้วคอนเซอร์เวทีฟก็กุมอำนาจมาต่อนานจนอีก28ปีกุมอำนาจมาอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับแล้วช่วงนี้แหละนะครับไอ้ช่วงมันก็ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่20นะครับจาก1902ไล่มาอีก28ปีคอมมิวนิสต์เกิดตั้งแต่ปี1917แล้วใช่ไหมครับแนวความคิดคอมมิวนิสต์มันก็เริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นแนวความคิดคอมมิวนิสต์เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไปผสมผสาน associate กับพวกลิเบอรัลเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เป็นสงครามแต่ความแตกแยกเนี่ยในโคลัมเบียเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้นี่คือเหตุการณ์แรกคือสงครามพันวันนะครับที่ทำให้ฝ่ายคอมมันผลกระทบของสงครามพันวันคืออะไรอันแรกก็คือลิเบอรัลแพ้นะครับอันที่สองโคลัมเบียเสียปานามาเพราะในปี1903รัฐบาลอเมริกาขอสัมปทานจากโคลัมเบียในการขุดคลองปานามาแต่รัฐบาลตอนนั้นคือรัฐบาลคอนเซอร์เวทีฟอะไม่พร้อมไม่ให้นะครับและแต่ก็ไม่พร้อมที่จะต่อสู้เพราะตัวเองเพิ่งจะผ่านสงครามพันวันมาเพราะฉะนั้นรัฐปานามาก็เลยประกาศแยกตัวเป็นอิสรภาพโดยที่โคลัมเบียเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เป็นผลกระทบโดยตรงมาจากสงครามพันวันอันนี้คือหนึ่งประวัติศาสตร์แรกที่เกิดขึ้นในหนังสือนะครับอันที่สองประวัติศาสตร์อันที่สองที่เกิดขึ้นในหนังสือคือเรื่องของการสังหารหมู่นะครับการสังหารหมู่นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการปลูกกล้วยนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะอะไรนะครับมันมีคือต้องเข้าใจนะครับว่าบ้านเราจะคิดว่ากล้วยนี่มันมีความสำคัญอะไรมากมายมหาศาลแต่ในโลกตะวันตกเนี่ยการกินกล้วยโดยเฉพาะกล้วยหอมเนี่ยเป็นเรื่องที่เขากินได้อย่างปกติแล้วกินกันอย่างมากกินได้เกือบตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันในโลกตะวันตกเนี่ยกล้วยหอมก็เลยเป็นพืชที่ปลูกแล้วก็มีความสำคัญบริษัทที่มีความสำคัญในการปลูกกล้วยหอมก็คือบริษัทที่ชื่อว่า United Fruit Company ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาบริษัท United Fruit Company เนี่ยนะครับเข้ามาลงทุนนะครับปลูกนะครับกล้วยหอมนะครับในเมืองที่ชื่อว่านะครับซีเนกานะครับก็คือเมืองที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับย้อนกลับให้ดูก็คือเมืองเนี้ยซีเนกานะครับพอเข้ามาลงทุนปลูกกล้วยหอมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแถวเนี้ยนะครับมันเป็นดินแดนของพวกลิเบอรัลอยู่นี่คือซีเนกาที่ในหนังสือที่เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือซีเนกาแถวเนี้ยนะครับมันเป็นเมืองที่เป็นพวกสังกัดลิเบอรัลด้วยเหตุนี้นะครับพอพวกต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในลาตินอเมริกาสหภาพแรงงานมีบทบาทสูงทางการเมืองเพราะฉะนั้นสหภาพแรงงานก็เลยเรียกร้องให้นะครับมีการปรับสวัสดิการนะครับอย่างเช่นให้ทำงานเฉพาะจันทร์ถึงเสาร์เท่านั้นให้จ่ายเป็นเงินสดแทนเป็นคูปองนะครับเพราะเดิมเนี่ยเขาจ่ายเป็นคูปองและให้เอาคูปองเนี่ยไปแลกอาหารซึ่งก็คือสร้างรายได้ให้กับบริษัทนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีการเรียกร้องเกิดขึ้นนะครับรัฐบริษัท United Food Company เนี่ยเรียกร้องไปทางรัฐบาลกลางที่โบโกตาว่าไม่สามารถจัดการปัญหาการควบคุมแรงงานเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นขอให้ทางรัฐบาลกลางเนี่ยส่งกองทัพคือตำรวจอะคุมไม่ได้เพราะตำรวจก็เป็นตำรวจท้องถิ่นเพราะตำรวจก็เป็นมีแนวความคิดที่คุมไม่ได้แล้วก็เป็นฝ่ายลิเบอรัลเพราะฉะนั้นก็คือให้รัฐบาลกลางเนี่ยส่งทหารเพราะฉะนั้นก็ส่งทหารนะครับเป็นกองทัพเข้าไปที่ซีเนกาแล้วก็มีการยิงกันในวันที่5คืนวันที่5ต่อเช้าวันที่6ทีนี้ในหนังสือนะครับมาเกสเขียนว่ามีคนตาย 3,000 คน
แล้วก็ส่งศพไปทางขบวนรถไฟแล้วก็มีการขี่ตกน้ำใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นมาเกสเคยให้สัมภาษณ์นะครับรายการ Channel 4ของอังกฤษว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนตายกี่คนอาจจะ 4-5 คนก็ได้แต่เพราะเป็นนิยายเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทการขนคนจะต้องมีคนจำนวนมากที่ตายแล้วเคลื่อนโดยขบวนรถไฟเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแต่งตัวเลขขึ้นมาว่าเป็น 3,000 จากนิยายเนี่ยมันกลายเป็นเทิร์นมาเป็นแฟกต์ที่คนเชื่อกันว่ามีคนตายเนี่ยในปฏิบทของสงครามไอการสังหารหมู่ในปี1928เนี่ย 3,000 วันคนก็เลยติดกับตัวเลขนั้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นตัวเลขจริงเท่าไหร่แต่มันมีรายงานจากทางสถานทูตเทเลกราฟนะครับสถานทูตอเมริกาที่ส่งกลับไปที่ต้องรายงานประจำวันให้กับรัฐบาลกลางอเมริกาก็คือมีตัวเลขคนตายประมาณระหว่าง800ถึง 1,000 คนนะครับแต่ในหนังสือเขียนว่า 3,000 นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือ2เหตุการณ์นะครับที่นะครับมันไปเกี่ยวข้องและมีความจริงเกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าดีเทลทั้งหลายเนี่ยนะครับดีเทลทั้งหลายที่อย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้ตัวเลขคนตาย 3,000 เนี่ยดีเทลทั้งหลายอย่าลืมว่าหนังสือ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวมันก็คือนิยายเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ตรงไปตามตัวเลขกับนิยายแต่ปรากฏว่าด้วยความโด่งดังของหนังสือเล่มนี้มันเลยทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันมากลายไอประวัติศาสตร์เนี่ยกับใช้พอดกับใช้ตัวเลขในนิยายเนี่ยให้มาเป็นตัวเลขของที่แสดงว่ามีคนตาย 3,000 มีคนตาย 3,000 ซึ่งตัวเลขตัวจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้มันก็เกิดขึ้นไอแนวความไอการสังหารหมู่ที่มันเกิดขึ้นในปี1928เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่ามันได้รับแรงที่ขณะเดียวกันก็มีแนวความคิดอุดมการสังคมนิยมเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเลยทำให้การสังหารหมู่ครั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นการสังหารหมู่ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างโลกทุนนิยมภายนอกก็คือมีบริษัท United Food Company ของสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของนายทุนมันแสดงให้เห็นถึงมหาอำนาจต่อสู้กับคนในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นมันเป็นบริบทของสิ่งที่เรียกว่า colonialism modern colonialism มันแสดงให้สะท้อนให้เห็นภาพของลาตินอเมริกาว่าไม่ว่าจะกี่ปียังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็น independent ในตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตัวเองก็ยังเป็น colonial ให้กับประเทศมหาอำนาจเดิมเป็นของสเปนปัจจุบันเป็นของสหรัฐอเมริกาครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าเรื่องภาพบรรยายคร่าวๆว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มีเล่าในนวนิยายเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชวลิตโอ้โหละเอียดมากผมเองก็ได้รู้ประวัติศาสตร์มากขึ้นรวมถึงภูมิศาสตร์ด้วยนะครับทีนี้ถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยคือว่าสนธิสัญญาสงบศึกนั้นนะซึ่งก็ถูกเอ่ยถึงในนิยายเนี่ยฉะนั้นเป็นสนธิสัญญาสงบศึกซึ่งจริงๆก็คือฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยก็ต้องยอมเซ็นด้วยการที่ตัวเองพ่ายแพ้ใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรจากสนธิสัญญานั้นเซ็นในวันที่17ตุลานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาเซ็นกันปุ๊บเนี่ยมีการเซ็นกันอีกครั้งในวันที่22ตุลาปี1902ชื่อสนธิสัญญาชื่อว่าวิสคอนซินทำไมชื่อวิสคอนซินเปอร์เซ็นที่อเมริกาหรือเปล่าไม่ใช่เซ็นบนเรือรบของอเมริกาที่ชื่อว่าวิสคอนซินเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คือบทบาทของอเมริกาเพราะต้องอเมริกาต้องการให้สงครามเนี่ยมันสงบเร็วที่สุดเพราะอเมริกาต้องการจะขุดคลองปานามาเพราะไอบริบทของสงครามในช่วงหลังเนี่ยมันไปเกิดขึ้นในปานามาแล้วไปเกิดขึ้นทางด้านตอนเหนือของโคลัมเบียซึ่งตอนนั้นปานามาในปี1902ยังเป็นส่วนหนึ่งของโคลัมเบียอันนี้ขอเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งพูดถึงสงครามพันวันที่บอกว่ามีทั้งเอกวาดอร์มีทั้ง
เวเนซุเอลาส่งเข้ามาเนี่ยนะครับส่งกองทัพเข้ามาเพราะอะไรเพราะทั้งสองประเทศเนี้ยอยากจะให้เกิดการรวมประเทศเกิดการรวมประเทศอีกครั้งหนึ่งก็คือเดิมเนี่ยตอนที่โคลอมเบียประกาศเป็นอินดิเพนเดนต์ใหม่ๆในช่วงปี1810นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโคลอมเบียประกอบด้วยโคลอมเบียเวเนซุเอลาเอกวาดอร์ปานามาเป็นประเทศเดียวกันหมดเลยฮะแต่พอนี่คือแนวความคิดของซิมอนบอลิวาที่ต้องการให้ประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับสหรัฐอเมริกาคือประเทศที่เป็นอินดิเพนเดนต์เนี่ยรวมกันเป็นเฟเดอรัลอย่างนั้นซะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพอซิมอนบอลิวาตายเนี่ยโคลอมเอกวาดอร์กับเวเนซุเอลาแยกตัวออกไปทีนี้พอมาต้นศตวรรษที่20รัฐบาลของเวเนซุเอลารัฐบาลเอกวาดอร์นะครับมีแนวความคิดว่าน่าจะเอาแนวความคิดของซิมอนบอลิวาร์กลับมาอีกก็คือถ้าเกิดฝ่ายลิเบอรัลชนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งเอกวาดอร์นะครับโคลอมเบียและเวเนซุเอลาจะกลับมาเป็นประเทศเดียวกันอีกซึ่งมันจะเพื่ออะไรเพื่อต่อต้านมหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของลาตินอเมริกาเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นมีแนวความคิดที่เรียกว่า colonialism เนี่ยนะครับคุมมาอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งปัจจุบันก็มีแนวความคิดเราจะพูดต่อไปในประเด็นบทอื่นครับซึ่งโดยเฉพาะอาณานิคมทางเศรษฐกิจด้วยแน่นอนครับเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจนะครับเป็นอาณานิคมทางด้านโคลอมเบียในปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นอาณานิคมทางด้านการเมืองของสหรัฐอเมริกาเพราะมีผู้นำที่เอ็นเอียงเข้าหาสหรัฐอเมริกาตลอดเวลาครับมันก็น่าสนใจคือนิยายนี้มันก็จะเหมือนว่าไอ้เมืองนี้มันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโมเดอร์นิตี้หรือความทันสมัยใช่ไหมใช่ครับมีน้ำแข็งเดี๋ยวก็มีอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งเป็นภาพสะท้อนใช่ไหมครับมันใช่ครับเพราะเป็นเมืองเนี่ยเมืองมาคอนโดเนี่ยนะครับก็คือเป็นเมืองที่ถ้าเกิดมันเป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าเราไปเทียบเมืองเกิดของมาเกสก็คือเมืองที่ชื่อว่าอาราคาตาก้าเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ติดชายทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นเมืองที่จะรับเอาความเป็นทันสมัยจากโลกภายนอกเข้ามาเห็นไหมครับว่ามาจากพวกยิปซีมาจากพวกอะไรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยความทันสมัยเหล่านี้จะมาจากแถบทะเลแคริบเบียนแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดความทันสมัยเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในเมืองหลวงในบูโกตาได้ไหมเป็นไปด้วยความลำบากนะครับเพราะโบโกตาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโบโกตาเนี่ยกว่าจะเดินทางระหว่างจากชายฝั่งทะเลแคริบเบียนไปถึงโบโกตาเนี่ยใช้เวลานานมากเปรียบเทียบกับเดินทางระหว่างยุโรปไปสหรัฐอเมริกาคือใช้เวลาเท่ากันเพราะฉะนั้นความทันสมัยเนี่ยจะเกิดขึ้นในแถบชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซะมากกว่าครับโอเคนี่คำถามสุดท้ายก่อนที่จะโยนต่อไปให้อาจารย์ธาริตาครับคือผมสงสัยพออาจารย์บอกว่าไอ้จำนวนคนตายในเหตุการณ์ไอ้การสังหารหมู่เนี่ยจนถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่แน่ชัดว่ากี่คนมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วตอนนั้นอ่ะมันไม่มีสื่อรายงานนะครับทั้งสื่อต่างประเทศหรือสื่อท้องถิ่นเองตอนนั้นมันน่าจะมีหนังสือพิมพ์แล้วหรือเปล่าครับมีครับรัฐบาลประกาศว่า47คนฝ่ายรัฐบาลประกาศว่า47คนนี่ตัวเลขทางการให้แค่47คน47คนมาเกสสัมภาษณ์เองว่าผมก็ไม่รู้อาจจะแค่ 4-5 คนก็ได้เพราะนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าฟังมาจากบรรพบุรุษของเขามีตัวเลขจากทางที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือตัวเลขเทเลกราฟนะครับที่รัฐที่สถานทูตอเมริกันส่งกลับไปยังวอชิงตันนะครับส่งกลับไปก็คือระหว่าง800ถึง 1,000 คนแล้วก็มีทหารตายไปคนหนึ่งหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยมันสื่อยังไม่สามารถรายงานเรื่องนี้ได้อย่างเป็นอิสระคือขึ้นอยู่กับว่าสื่ออยู่กับฝ่ายไหนเพราะสื่อในโคลอมเบียก็แบ่งออกเป็นลิเบอรัลกับคอนเซอร์เวทีฟหนังสือพิมพ์ใหญ่ของโคลอมเบียอย่างเช่น El Tiempo ซึ่งยังมีอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟก็รายงานตัวเลขไม่ตรงกับฝ่ายลิเบอรัล
เพราะฉะนั้นสื่อก็มีการแยกข้างแล้วตัวเลขเนี่ยก็เลยไม่มีการเลยไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรกันแน่อืมโอเคครับเข้าใจละฉะนั้นมันก็คือยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ก็ยังไม่ลงตัวนะยังไม่มีข้อกระทั่งข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีการสรุปโดยเห็นตรงกันไม่มีครับเป็นตัวเลขที่วาดคร่าวๆแต่พอยต์ก็คือมันทำแต่จากนวนิยาย100ปีแห่งความโดดเดี่ยวเนี่ยมันทำให้นวนิยายเนี่ยกลับกลายมาเป็นว่าตัวเลข 3,000 คือตัวเลขที่เป็นตัวเลขยืนหลักที่คนใช้อ้างอิงกันแต่ตัวอย่างที่ผมเล่าเองแม้กระทั่งตัวมาเกสเองก็บอกว่านั่นแหละก็คือตัวเลขแต่งไม่ใช่ตัวเลขจริงคือกลายเป็นว่าคนไม่มีอะไรให้ยึดถือนะในสังคมแบบที่ความจริงมันพลาดเลือนเรื่องแต่งเลยแบบมีอิทธิพลใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับประวัติศาสตร์ให้คนมากกว่าใช่ใช่ครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ชวลิตเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อครับทีนี้อยากโยนไปที่อาจารย์ธาริตานะครับอาจารย์ธาริตาเข้าใจว่าเตรียม powerpoint มาด้วยนะครับอย่างโอ้เข้มข้นเลยนะครับเข้าใจว่าอาจารย์อยากจะมาพูดถึงว่านิยายเนี้ยของมาเกสอ่ะมันอยู่ในขนบการเขียนแบบหนึ่งใช่ไหมครับที่มันล้อประวัติศาสตร์ในช่วง1960ที่มันแนวการเขียนแบบนี้มันเป็นที่นิยมขึ้นมาค่ะนะครับอาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยครับในประเด็นนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มาจากสวัสดีอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบคุณศูนย์ดิเลกสำนักพิมพ์บทจรสวัสดีอาจารย์ชวลิตแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็จริงๆอาจารย์ชวลิตได้ปูข้อมูลบางอย่างที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ก็คือจะชวนดูนวนิยายเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวในฐานะที่เป็นอันนี้ตัวเองแปลเองนะคะอ่านภาษาอังกฤษอาจจะง่ายกว่าคือแปลว่าเป็นนวนิยายล้อประวัติศาสตร์นิพนธ์และการประพันธ์วรรณกรรมหรือภาษาอังกฤษคือ historiographic metafiction นะคะเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องจำนวนผู้ตายอะค่ะที่มันไม่มีข้อมูลใดที่สามารถออกมาระบุชัดเจนได้ว่ามีจำนวนผู้ตายเท่าไหร่ในเหตุการณ์สังหารหมู่อันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจในงานวรรณกรรมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเคยอาจจะเคยได้ยินงานของอย่างแบบแดนบราวน์ที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศาสนาหรือศิลปินอะไรเงี้ยค่ะเช่นเรื่องอะไรนะรหัสลับดาวินชีอะไรเงี้ยคือมันจะเคยมีปรากฏการณ์ที่ว่าคนน่ะเชื่อสิ่งที่นวนิยายเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ออกมาต่อต้านออกมาโต้เถียงหรือว่าออกมาเชื่อตัวนิยายมากกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมัน100ปีแห่งความโดดเดี่ยวมันมีอิทธิพลในแง่นั้นก็คือว่ามันแต่งมาเพื่อที่จะโต้เถียงกับประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันมันก็ความพิเศษของมันคือมันเปิดเผยวิธีการที่คนใช้บันทึกประวัติศาสตร์ว่ามันมีปัญหายังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้เนื้อหาที่จะพูดในวันนี้ก็จะมี3-4ส่วนใหญ่ๆก็คือจะชวนดูสถานะของ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวในโลกวรรณกรรมสั้นๆนะคะว่ามันผุดขึ้นมาในโลกนี้ได้ยังไงทำไมคนถึงนิยมมันมากแล้วก็ทำไมมาเกสถึงกลายเป็นนักเขียนใหญ่แห่งวงการวรรณกรรมนะคะแล้วก็อันที่2คือความหมายและบริบททางประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองของนวนิยายล้อประวัติศาสตร์นิพนธ์และการประพันธ์วรรณกรรมว่าทำไมมันถึงเป็นประเภทวรรณกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมกับบริบททางการเมืองในช่วง1960โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกานะคะในการที่คนชายขอบทั้งหลายเนี่ยใช้นวนิยายประเภทนี้ในการออกมาต่อต้านตอบโต้ประวัติศาสตร์กระแสหลักนะคะของอเมริกาแล้วก็อีก2ส่วนก็คือจะเป็นตัวอย่างที่ยกมาจาก100ปีแห่งความโดดเดี่ยวแล้วก็ตัวอย่างจากบริบทของไทยเองนะคะนี่อันแรกที่จะพูดถึงก็คือสถานะของไอ้วรรณกรรมเรื่องนี้นะคะ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวเนี่ยอาจารย์ประจักษ์ได้ปูไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าโอเคมันตีพิมพ์53ปีมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับปีของไทยคือ2510เราอาจจะนึกถึงตอนที่อเมริกาเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างมากในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงของสลิดใช่ไหมที่เป็นอเมริกานุวัตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นอำนาจของอเมริกาที่แผ่ขยายเข้ามาในช่วงสงครามเย็นในภูมิภาคต่างๆแล้วก็นิยายเรื่องนี้มันก็ถือกำเนิดขึ้นมานะคะและมันนำเสนอลาตินอเมริกาในฐานะภูมิภาครับแลก็คือเหมือนกับก่อนหน้านี้เรารู้จักลาตินอเมริกาผ่านการบันทึกของนักเดินทางของเจ้าอาณานิคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่งานเขียนของคนที่เป็นชาวลาตินอเมริกันเองฉะนั้นมาเกสเนี่ยตอนที่แกรับรางวัลโนเบลแล้วแกก็พูดถึงภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เป็นบ้านของแกเนี่ยแกก็พูดในแง่ที่ว่ามันเป็นภูมิภาคลับแลคืออยู่ในโซลิจูดไม่มีใครรู้จักยังไม่ผุดขึ้นมาในสายตาของคนของชาวโลกอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เมื่อมันถูกเขียนขึ้นมาแล้วมันก็ดังมากแล้วก็ถูกแปลหลายหลายภาษาแล้วก็โดยเฉพาะแต่ต้องออกตัวก่อนว่าตัวเองอ่านเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะก็คือของเกรกอรีลาบาซ่าที่มาเกสเนี่ยเคยพูดว่าแปลได้ดีกว่าภาษาสเปนที่เขาเขียนขึ้นมาซะอีกคือแกก็พูดเวอร์มากนะคะลาบาซ่าก็แปลมาในปี1970นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าตอนที่มาเกสขึ้นไปรับรางวัลโนเบลเนี่ยมันทำให้เราก็พูดถึงภูมิภาคลาตินอเมริกาแล้วก็ปัญหาเรื่องของการนำเสนอภูมิภาคลาตินอเมริกาว่ามันถูกบิดเบือนหรือว่ามันถูกทำให้เป็นอื่นโดยเจ้าอาณานิคมคนขาวเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างไรในการที่ทำให้คนเนี่ยรู้จักภูมิภาคนี้แล้วก็ไอความสำคัญของเขาในการที่ลุกขึ้นมาเขียนเกี่ยวกับบ้านของตัวเองด้วยวิธีแบบนี้มันจำเป็นยังไงนะคะก็เขาก็เหมือนพูดตอนจบของสปีชหรือว่าสุนทรพจน์ของเขาประมาณว่าเขาอยากจะให้ชนชาติที่ถูกสาปแช่งอยู่ในความโดดเดี่ยวเป็นเวลา100ปีได้ถือกำเนิดบนพื้นพิภพอีกครั้งนึงก็เหมือนกับว่าทำให้ชาวโลกได้เห็นอีกมุมมองนึงว่าลาตินอเมริกาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือวรรณกรรมเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นวรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์อันนี้คือที่อาจารย์ประจักษ์พูดไปแล้วว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เขียนหนังสือไว้อย่างชัดเจนมากมายนะคะอย่างเช่นอาจารย์ชูศักดิ์หรืออาจารย์สุรเดชคือถ้าใครสนใจไปอ่านหนังสือ2เล่มนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีวิทยานิพนธ์อีกหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับการเป็นวรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์ทีนี้วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมานำเสนอนิยายเรื่องนี้ในมุมมองของประวัติศาสตร์ก็คือการนำเสนอว่านิยายเรื่องนี้มันเป็นนิยายล้อประวัติศาสตร์นิพนธ์แล้วก็การประพันธ์วรรณกรรมหรือที่เรียกว่า historiographic metafiction ค่ะซึ่งคำว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ก็คือการเขียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะก็คือมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเราก็บันทึกหรือเขียนเกี่ยวกับมันก็คือการเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็คำว่าเมตาฟิกชันคือในโลกวรรณกรรมค่ะมันมีงานวรรณกรรมที่มันพยายามเปิดเผยตัวเองว่ามันคือวรรณกรรมคือเราอาจจะต้องจินตนาการนิดนึงว่าปกติงานวรรณกรรมมันจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะวรรณกรรมส่วนใหญ่อะอย่างเช่นวรรณกรรมสัจจนิยมอย่างเงี้ยที่นำเสนอความเป็นจริงเกี่ยวกับสังคมอะไรเงี้ยมันจะพยายามทำให้เรื่องราวมันมีความเนียนเหมือนกับว่ามันกำลังเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมตัวละครนี้น่าจะมีจริงอะไรแบบนี้ทั้งที่เป็นเรื่องแต่งแต่ว่าไอ้เมตาฟิกชันเนี่ยมันคือวรรณกรรมที่มันเปิดเผยเลยว่าฉันคือวรรณกรรมเช่นอยู่ดีๆมันก็ให้ตัวละครเนี่ยพูดกับคนดูว่ามันคือตัวละครหรือว่าอยู่ดีผู้แต่งก็โผล่ขึ้นมากลางเรื่องว่าฉันคือผู้แต่งวรรณกรรมเรื่องนี้เหมือนกับว่าดึงสติคนอ่านว่าเอ้ยเธอนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะมันคือเรื่องแต่งมันคือวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยนั้นวรรณกรรมประเภทนี้มันจึงเป็นวรรณกรรมที่ต้องการที่จะตีแผ่และตั้งคำถามกับวิธีการเขียนประวัติศาสตร์ในประเด็นที่ว่าประวัติศาสตร์อ่ะวิธีการงานบันทึกประวัติศาสตร์มันชอบสร้างภาพลวงตาให้คนอ่านเข้าใจว่าคนกำลังอ่านความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตอยู่ซึ่งเป็นความจริงที่เหมือนแบบรอบด้านอะไรประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันมันก็ล้อความเป็นวรรณกรรมของตัวเองที่มันจะมีวรรณกรรมหลายอย่างที่ชอบหลอกคนดูว่าฉันกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับความจริงโดยอยู่โดยที่
ไม่เปิดเผยให้คนรู้ว่าอ๋อนี่คือวรรณกรรมนะอะไรอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นไอประเภทวรรณกรรมอันเนี้ยมันจึงเป็นการพูดง่ายๆก็คือว่าทำลายภาพลวงตาของการเขียนนะคะให้คนอ่านอ่ะเหมือนกับมีสติอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือเรื่องแต่งนะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่ามันก็ทำให้เรานึกถึงมุมมองหนึ่งของการเขียนประวัติศาสตร์ได้ด้วยฮะนี้ไอคำเรียกชื่อวรรณกรรมประเภทนี้มันมาจากหนังสือ2เล่มนี้นะคะก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Poetics of Postmodernism นะคะแล้วก็ The Politics of Postmodernism มาจากคนเขียนคนเดียวกันก็คือลินดาฮันเชนซึ่งเขียนมาตั้งแต่ปี1980ปลายๆแล้วนะคะเป็นตำราวรรณกรรม Postmodern หรือวรรณกรรมหลังสมัยใหม่ที่ปกติคนศึกษาวรรณกรรมหรือว่าแนวคิดหลังสมัยใหม่อาจจะต้องเคยผ่านตามาบ้างนะเป็นถือเป็นตำราหลัก2เล่มทีเนี้ยตำราเล่มนี้ค่ะมันก็เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้ววรรณกรรมหลังสมัยใหม่ก็คือวรรณกรรมที่มันตั้งคำถามกับกระบวนการการเขียนประวัติศาสตร์และความเป็นวรรณกรรมของมันเองนะคะโดยที่ฮันเชียนเนี่ยเสนอว่าวิธีการเขียนงานประเภทนี้มักจะมีอยู่ไม่กี่แบบ1คือใช้วิธีการล้อเลียนหรือพาราดีนะคะพาราดีการล้อเลียนในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องตลกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการที่เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเอามาเขียนซ้ำเขียนใหม่หรือว่าให้มุมมองอื่นอะไรเงี้ยนะคะอันที่สองคือการมีสัมพันธบทกับตัวบทอื่นๆก็คือ intertextuality เช่นว่าที่เราจะเห็นใน100ปีแห่งความโดดเดี่ยวเช่นพอเราอ่านไปอ่ะเราจะไปนึกถึง Genesis ของ Bible อะไรเงี้ยวิธีการเขียนยืมมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลแต่เอามาใช้เขียนเล่าเรื่องชาวบ้านแทนที่จะเป็นเรื่องของผู้ทรงสารหรือพระเจ้าหรืออะไรแบบนี้นะคะอันสุดท้ายคือวิธีการลอกเลียนหรือการตัดแปะงานอื่นๆมาใส่หรือพาสติชอันนี้คือวิธีการของการเขียนงานล้องานเขียนประวัติศาสตร์และวรรณกรรมนะคะทีนี้ล้อทำไมนะคะล้อโยงและลอกเลียนเพื่อต่อต้านอำนาจนำหรือสิ่งที่เราเรียกว่าสถาบันหรืออำนาจที่ครอบงำความคิดของคนในสังคมซึ่งเป็นการต่อต้านจากภายในการต่อต้านจากภายในก็คือว่าผู้ล้อใช้วิธีการของผู้มีอำนาจในการโต้กลับตัวผู้มีอำนาจเองเช่นว่าถ้าเกิดทางการเนี่ยใช้วิธีการเขียนประวัติศาสตร์สมมุติว่าอย่างที่เราเห็นในภาษาในตำราเรียนที่เราอ่านสมัยมัธยมปลายอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้วิธีการเดียวกันในการที่จะเขียนเรื่องราวแต่ว่าเป็นเรื่องราวของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยถูกนำเสนอในประวัติศาสตร์กระแสหลักอะไรแบบนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะบอกว่าเราอยู่ในสังคมแบบนี้แหละวาทกรรมของทางการเนี่ยมันไหลเวียนอยู่ในสังคมเราจนกระทั่งเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถใช้มันในการโต้กลับอำนาจของทางการได้นะคะอีกประเด็นนึงก็คืองานเขียนประเภทนี้มันจะแสดงให้เราเห็นถึงการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในกระบวนการเขียนฮะการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในกระบวนการเขียนก็คือว่ามันจะทำให้เราเห็นว่ากว่าที่นักเขียนเนี่ยผู้แต่งเนี่ยจะสร้างเรื่องราวเรื่องหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานเขียนประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมก็ตามมันจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือแฟกต์อยู่ชุดหนึ่งที่เขาจะต้องเอามาเรียบเรียงเอามาเลือกสรรว่าเขาจะนำเสนอมันในแบบไหนเลือกข้อมูลอะไรบ้างตัดข้อมูลอะไรออกบ้างเพื่อที่จะทำให้งานเขียนของเขาบรรลุจุดประสงค์บางอย่างอะไรเงี้ยนะคะนั้นไอกระบวนการเขียนน่ะมันจึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้อำนาจในแง่นึงก็คือว่ามันจะต้องตัดไอส่วนที่ไม่เกี่ยวออกหรือส่วนที่เราไม่อยากนำเสนอออกรวมข้อมูลบางอย่างที่เราอยากจะพูดถึงเรียบเรียงมันในรูปแบบที่เราอยากจะให้มันออกมาฉะนั้นทฤษฎีเนี้ยมันก็เลยพยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปดูวิธีการเขียนประวัติศาสตร์กับวิธีการเขียนวรรณกรรมอ่ะมันมีเอลเมนต์หรือมันมีวิธีการคล้ายๆกันอยู่แล้วก็มันก็เลยทำให้เอ้ยถ้าเราไม่ดูกระบวนการเขียนน่ะบางทีเราอาจจะลืมไปว่าทั้งสองอย่างมันมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันก็คืองานเขียนมันมีผู้เขียนแล้วผู้เขียนมันมีอำนาจในการที่จะเลือกสรรคัดสรรสิ่งที่มันอยากบอกหรือไม่อยากบอกอะไรนะนั้นมันก็เลยเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้อำนาจในการเขียนไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแบบไหนก็ตามนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขานำเสนอคือว่าเราจะสามารถรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตได้ผ่านเรื่องเล่าเท่านั้นฮะคือเราอาจจะต้องนึกถึงว่าเราอยู่ในสมมติเราอยู่ในเหตุการณ์เวลาปัจจุบัน
เราอยากจะกลับไปรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สมมุติพฤษภา53สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือเรารู้ผ่านเรื่องเล่าที่มีคนผลิตให้เราอ่านได้เท่านั้นเราไม่สามารถรับรู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับมันได้นะนั้นสิ่งที่เรารับรู้มันจึงเป็นแค่เท็กซ์หรือเรื่องเล่าที่มันถูกผลิตออกมาไม่ว่าจะผลิตจากรัฐหรือว่าเล่าโดยมุมมองอื่นๆนะนั้นความรู้ของเราที่มีต่ออดีตเนี่ยมันจึงต้องขึ้นอยู่กับภาษาหรือเรื่องเล่าที่มีข้อจำกัดในการนำเสนอความจริงนะฮะฉะนั้นวรรณกรรมประเภทนี้มันเลยออกมาบอกว่าเอ้ยเมื่อเรื่องเล่ามันต้องขึ้นอยู่กับภาษามันจึงไม่เป็นความจริงเรื่องเล่าคือเรื่องเล่านะฮะเรื่องเล่าไม่ได้หมายถึงว่ามันกำลังเล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งนั้นอยู่นะอันนั้นอันนี้คือประเด็นหลักๆแล้วก็การพูดถึงอดีตไม่ว่าจะด้วยอดีตเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันคือการต้องจินตนาการเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในความทรงจำแล้วเรียบเรียงออกมาผ่านภาษาอันนี้คือวิธีการที่คนเราเนี่ยเข้าไปรับรู้อดีตนะฮะทีนี้เขาก็เลยสรุปว่านะคะบรรทัดสุดท้ายของหน้านี้ก็คือว่าฉันการเล่าเรื่องเนี่ยมันคือการกระทำทางประวัติศาสตร์และการกระทำทางการเมืองก็คือไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันถูกเล่าขึ้นมามันถูกคัดสรรหรือว่ามันถูกเรียบเรียงมันถูกเลือกแล้วว่ามันจะนำเสนอด้านใดของเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่ความจริงของเหตุการณ์นั้นทั้งหมดนั้นมันจึงเป็นการกระทำทางการเมืองเพราะว่าเราเลือกอะไรบางอย่างที่จะนำมาเล่านะคะทีนี้คนน่ะมักจะชอบเข้าใจผิดนิดหน่อยเกี่ยวกับประเด็นของหลังสมัยใหม่นะคะหรือว่างานวรรณกรรมประเภทนี้ว่าอ้าวงั้นก็ไม่มีอะไรต้องความจริงอะไรเราก็ไม่รู้เลยสิไม่มีอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้แนวคิดของฮันเชียนอ่ะมันพยายามจะบอกว่ามันไม่ได้ต่อต้านหรือไม่เชื่อว่าความจริงไม่มีอยู่อดีตมันเกิดขึ้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพฤษภา53เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเขาตั้งคำถามกับวิธีการที่เราไปเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นนะว่ามันอยู่บนข้อจำกัดของภาษาและการใช้การเลือกมุมมองในการเล่าฉะนั้นมันตั้งคำถามกับเรื่องราวที่มันถูกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นมากกว่าไม่ได้ต่อต้านว่าเอ้ยมันไม่มีความจริงอยู่อะไรแบบนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ทฤษฎีนี้นำเสนอทีนี้มาดูใน100ปีแห่งความโดดเดี่ยวนิดนึงนะคะในนิยายเรื่องนี้มันพูดได้อย่างน่าสนใจมากเกี่ยวกับการที่ว่าภาษาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ของมนุษย์ก็คือถ้าเกิดใครจำได้มันจะมีฉากที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นโรคความจำเสื่อมนะแล้วพอเขาความจำเสื่อมเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็มองเห็นอะไรในบ้านแล้วเขาลืมว่าไอ้สิ่งนี้มันเคยเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตัวละครก็บอกว่าเออเนี่ยก่อนที่จะลืมทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยป้องกันการลืมของเขาโดยการเขียนว่าสมมุติสิ่งนี้คือดินสอก็จะเขียนคำว่าดินสอเนี่ยแปะไว้ที่วัตถุนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเออแล้วถ้าต่อไปเราลืมวิธีใช้ล่ะเราจะทำยังไงอ๋อก็เขียนอธิบายสิว่าเออสิ่งนี้มันใช้ทำยังไงนะแล้วเราก็จะเห็นว่าก็ตัวละครอย่างออเรเลียโน่กับพ่อเนี่ยก็จะเขียนว่าเช่นนี่คือวัวทำไมวัวจะต้องถูกรีดนมเพื่อจะเอานมมันมากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นไอประเด็นเนี้ยมันคือการที่จะบอกว่าในแง่นึงเนี่ยมนุษย์รู้จักสิ่งต่างๆผ่านการอธิบายด้วยภาษานะเรารู้จักวัวเพราะว่าเราเรียกมันว่าวัวแล้วเราก็ให้ความหมายกับมันว่าอ๋อวัวมีความหมายยังไงในชีวิตเราต้องถูกรีดนมเอานมมาผสมกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนวิธีการเรียกวัวหรือเปลี่ยนฟังก์ชันหรือหน้าที่ของวัวความจริงเกี่ยวกับวัวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาไม่เขียนแบบนี้เขาเขียนว่านี่คือนกเอาไว้ใช้ดูเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความเป็นจริงอีกแบบนึงที่ใช้อธิบายวัตถุนั้นหรือสิ่งนั้นฉะนั้นอันนี้คือประเด็นการพูดถึงภาษาที่เป็นต้นเหตุแห่งความรู้ของมนุษย์ว่าความรู้ของมนุษย์มันมีความจำกัดอยู่กับการใช้ภาษาในการอธิบายนะนั้นประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันที่เพราะว่ามันสร้างขึ้นมาด้วยภาษาเนี่ยมันจึงมีข้อจำกัดบางอย่างในการที่มนุษย์เลือกแล้วว่าจะอธิบายสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยวิธีการอธิบายแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะอันนั้นคือป
ประเด็นเรื่องภาษาและความรู้ของมนุษย์ที่งานวรรณกรรมประเภทนี้มันพยายามจะเน้นย้ำนะคะอันที่สองคือถ้าเราดูบริบททางประวัติศาสตร์นะคะงานวรรณกรรมประเภทนี้มันเกิดหรือว่ามันได้รับความนิยมขึ้นมาเนี่ยก็คือยุคประมาณ1960นะคะก่อน1960เนี่ยจริงๆนิยายประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเองอยู่แล้วนะคะก่อนศตวรรษที่20เนี่ยมันจะมีนิยายประวัติศาสตร์ของชนชั้นล่างเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเช่นพวกนิยายสัจจนิยมนิยายเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่ออกมาคล้ายๆกับเล่าเรื่องของคนธรรมดาคนสามัญเพื่อที่จะตอบโต้กับประวัติศาสตร์ของพวกชนชั้นนำหรือว่าประวัติศาสตร์ของพวกบูชัวเพื่อทำให้เห็นว่าเอ้ยประชาชนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะของประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์ของตัวเองมีเรื่องเล่าของตัวเองอะไรเงี้ยนั้นในนิยายประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องเล่าในสายตาของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อประมาณว่าทวงคืนความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ตัวเองไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยในประวัติศาสตร์ชาติหรือว่าประวัติศาสตร์การพัฒนาของที่ตัวเองอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะนั้นมันมีสิ่งนี้อยู่แต่ว่าในปี1ในช่วงปี1950-60เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่ามันเกิดการที่มีการออกมาเรียกร้องนะคะขบวนการสิทธิพลเมืองนะคะ Civil Rights Movement อะไรเงี้ยคนชายขอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอันนี้อธิบายในบริบทของสังคมอเมริกันนะคะคนชายขอบเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาได้รับการศึกษาใช่ไหมเช่นคนผิวสีในรุ่นต่อๆมาไม่ได้เป็นทาสแล้วได้เข้ามาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยหรือว่าคนที่อพยพมาจากที่ต่างๆเช่นละตินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามามีส่วนในการที่จะตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์กับการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษานะเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดหลักสูตรเช่นลาตินอเมริกันศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับแอฟริกันอเมริกันอะไรเงี้ยก็จะมีคนชายขอบเนี่ยขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าประวัติศาสตร์อเมริกันกระแสหลักมันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกเราอยู่หรือว่าถึงมันเล่ามันก็เล่าในรูปแบบที่บิดเบือนหรือว่าไม่ได้รวมเรื่องราวของพวกเราเข้าไปมีลักษณะเป็นสเตอริโอไทป์เล่าแบบแบนล่าเหมือนไม่เป็นมนุษย์เป็นความน่าขำขันอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยมีการออกมาเรียกร้องในเรื่องของการเมืองเรื่องภาพแทนในประวัติศาสตร์ก็คือว่าเราจะออกมาชำระประวัติศาสตร์อเมริกันว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของการที่คนขาวมาช่วยเลิกทาสหรือคนขาวมาอะไรนะบุกล้างถางพงแผ่นดินอเมริกาแล้วก็สร้างชาตินี้ขึ้นมาชาตินี้มันประกอบด้วยความขัดแย้งภายในอื่นในกว่าที่มันจะสร้างมาเป็นชาติขึ้นมาได้อะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งไอ้กระแสเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าไอ้ช่วงปี1960เนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีความรู้สึกชัยชนะของอเมริกาในการที่มันไปร่วมกับสงครามแล้วมันก็ชนะสงครามแล้วก็มันมีการออกให้ความรู้สึกว่าโอ้นี่มันคือชาติแห่งความยิ่งใหญ่ชาติแห่งการที่เราประสบความสำเร็จในการไปช่วยคนอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคนในชาติอเมริกันเองเช่นคนชายขอบเนี่ยก็จะออกมาบอกว่าโอ้ชาตินี้จริงๆแล้วต่อเขาเรียกอะไรสร้างขึ้นมาภายใต้ความเจ็บปวดด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความยิ่งใหญ่อย่างเดียวอะไรแบบนี้มันก็จึงเกิดประวัติศาสตร์ของคนชายขอบขึ้นมานะคะทีนี้ประวัติศาสตร์กระแสหลักในงานของมาร์เกสที่เขาเอามาล้อเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นหลักๆ ก็อาจจะมีเรื่องของการล้อเรื่องเล่าที่เขียนโดยเจ้าอนานิคมนะอย่างเช่นการที่อันนี้คือในสปีชหรือสุนทรพจน์ของมาร์เกสที่เขียนเกี่ยวกับไปเอามาจากบันทึกของนักเดินทางชาวอิตาเลียนตอนที่เจอภูมิภาคลาตินอเมริกาครั้งแรกในศตวรรษที่เข้าใจว่าศตวรรษ15หรือ10 16ประมาณเนี้ยนะคะกับภูมิภาคเนี้ยว่าโอ้เห็นสัตว์ประหลาดมากมายแล้วก็ชาวเมืองก็ดูเป็นยักษ์ที่แบบตกใจเมื่อเห็นกระจกอะไรเงี้ยเป็นความเอกโซติกที่คนขาวมองภูมิภาคนี้แล้วก็แกก็เลยเอามาเขียนล้อนะคะในงานของแกว่าจริงๆมาร์เกสจะเขียนเป็นแค่งานประวัติศาสตร์โต้กลับก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแกใช้วิธีการเดียวกับเจ้าอนานิคมในการเขียนล้อโดยการเอามา
บอกว่าเนี่ยเช่นมีตอนแรกๆของหนังสือที่จะเขียนเกี่ยวกับการที่คนชาวบ้านเนี่ยมองพวกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของคนขาวแล้วก็มองว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประหลาดมากนะอย่างเช่นว่าแม่เหล็กนะคะที่เมลกีอาเดสเนี่ยเอามาให้คนในหมู่บ้านชาวบ้านก็จะมองนวัตกรรมอันนี้ด้วยความรู้สึกว่าโอ้นี่มันเป็นเรื่องพูดผีปีศาจเป็นเรื่องวิเศษอะไรเงี้ยที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันมีการใช้มุมมองโต้กลับในการมองว่าอันเนี้ยเป็นของเอกโซติกเป็นของที่แปลกประหลาดแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเชื่ออะไรแบบเนี้ยนะคะใช้วิธีการเดียวกันในการเขียนอธิบายความเป็นไปหรือว่าคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่คนขาวเนี่ยใช้อธิบายสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประวัติศาสตร์กระแสหลักอีกอันนึงคือเดี๋ยวอันนี้จะพูดน่าจะเอาไปพูดในช่วงที่2ที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์พฤษภา35และ53นะคะแล้วก็บริบทของไทยอันนี้สันอาจจะขอข้ามไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปพูดในช่วงที่2อีกทีนะคะเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับตอนนั้นมากกว่านั้นโดยรวมอะค่ะไองานประเภทนี้คือมันตั้งคำถามกับคำว่าจริงนะคะว่าไอคำว่าจริงที่มันถูกโปรโมทมาว่าโอ้ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเกี่ยวกับอดีตอะไรเงี้ยเรารู้จากคำว่าจริงเนี่ยได้ยังไงแล้วก็งานวรรณกรรมประเภทนี้มันต้องการที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยมีสติในการแยกแยะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นคนละเรื่องกับข้อเท็จจริงหรือเรื่องเล่าที่เอาไว้ใช้อธิบายหรือให้ความหมายกับเหตุการณ์นั้นฮะเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งนั้นน่ะได้มากกว่า1เวอร์ชันนะฮะแล้วไอ้การที่มันถูกบังคับให้มันต้องมี1เวอร์ชันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่าทำไมต้องบังคับนะบังคับไปเพื่ออะไรแล้วก็เราเห็นหรือไม่เห็นอะไรจากไอ้เวอร์ชันที่ถูกบังคับอันนั้นนะฮะนั้นไอวรรณกรรมประเภทนี้มันจึงออกมาล้อเลียนเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไอประเด็นเหล่านี้นะคะก็ซันก็จะจบพาร์ทแรกตรงนี้ไว้ก่อนประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ธาริตาครับอาจารย์ซันได้ความรู้มากเลยนะครับแล้วก็มันทำให้เห็นชัดว่าเล่มนี้นี่มันเหนือชั้นตรงที่ว่าคือเหมือนกับว่าเขาทำให้เรามีความรู้เท่าทันพูดอย่างนี้ได้ไหมครับให้มีความรู้เท่าทันกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เท่ากับอดีตใช่ไหมนะคือคนไม่คิดว่าประวัติศาสตร์ที่เรารับรู้มาผ่านแบบเรียนตำราเรียนหรือตำราเรียนประวัติศาสตร์มันก็คือเท่ากับความจริงในอดีตแต่ว่าการที่เขาล้อมันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าเออประวัติศาสตร์มันก็อาจจะมีความเป็นเรื่องเล่าไม่ต่างจากนวนิยายใช่เพราะว่ามันต้องมีการผูกเรื่องใช่ไหมมีพล็อตมีตัวละครมีอะไรต่างๆในแง่นี้นักประวัติศาสตร์ก็บันทึกมีกระบวนการเขียนไม่ต่างจากนวนิยายในแง่นี้ค่ะพอฟังอาจารย์ซันก็เลยนึกเด็กประวัติศาสตร์ไทยจริงๆมันก็สัจจนิยมอัศจรรย์ยิ่งกว่าละตินอเมริกานะอย่างแบบสงครามยุทธหัตถีอะไรเงี้ยคือมากๆค่ะอาจารย์มากมากนะมันแบบมากๆค่ะมีการผูกเรื่องให้มันดูอัศจรรย์มากทั้งที่นักประวัติศาสตร์บางคนไปค้นพบแล้วก็หลักฐานอาจจะมีน้อยมากมีแค่ไม่กี่ชิ้นบางเรื่องมีแค่แบบในอาร์คีฟในหอจดหมายเหตุมีเอกสารจดหมายเหตุพูดถึงบรรทัดเดียวอะแต่นักประวัติศาสตร์ของรัฐสามารถนำมาเขียนเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ใช่ค่ะคือมันทำให้เราเห็นว่าคนที่ไปขยายความจากไอ้ข้อเท็จจริงหรือว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่แค่นิดเดียวเนี่ยขยายมันออกมาเป็นเรื่องราวเพื่อจะอธิบายเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันมีวิธีการที่ไม่ต่างจากการที่ผู้เขียนนิยายใช้วิธีการต้องเลือกตัวละครว่าจะเอาตัวละครไหนเด่นเอาใครเป็นพระเอกเอาใครเป็นผู้ร้ายจะเจาะจงเล่าเรื่องในมิติไหนนะไม่เล่าเรื่องเมียเขาเล่าเฉพาะเรื่องของตัวที่เป็นผู้นำอะไรเงี้ยคือมันจะมีลักษณะของการที่เลือกมุมมองในการเล่ามีการใช้น้ำเสียงว่าใครดีใครชั่วอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะเราจะเห็นในงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์กระแสหลักอย่างเช่นตำราเรียนหรือว่าสื่อที่ออกมาเวลาที่เราเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั้งหลาย
มันก็เลยเหนือชั้นตรงที่ว่ามันไม่ใช่แบบแค่ว่ามาร์เกสเอาความจริงอีกชุดหนึ่งเพื่อมาแทนที่ใช่ไหมครับแต่เขาเขย่าไปที่รากฐานเลยในแง่ว่าอำนาจเบื้องหลังในการเขียนประวัติศาสตร์คืออำนาจในการผลิตเรื่องเล่านั่นเองใช่ไหมที่เราต้องรู้เท่าทันครับก็ในแง่นี้ไอ้เล่มนี้ถ้าเราอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆมันก็เป็นมุมมองของครอบครัวเดียวนะใช่ไหมเป็นเรื่อง one family นะครับก็น่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องและอาจารย์เอามันมาสะท้อนกับสภาวะในสังคมไทยยังไงนะครับซึ่งมันจะมาโยงกับอาจารย์ปิยบุตรแล้วนะครับอาจารย์นะครับคือล่าสุดคณะก้าวหน้าก็ยังมาตามล่าหาความจริงอยู่เลยนะครับตกลงความจริงในประวัติศาสตร์มันอยู่ที่ตรงไหนทำไมมันถึงคลาดเรือแล้วมันจับไม่อยู่สักทีนะครับอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นนักนิติศาสตร์ที่แบบสนใจอ่านวรรณกรรมเยอะมากนะครับก็เล่มนี้เข้าใจว่าก็เป็นอีกเล่มที่อาจารย์อ่านแล้วก็ชอบนะครับลองสะท้อนให้ฟังหน่อยอาจารย์อ่านแล้วอาจารย์นะครับมีมุมมองอะไรมาแชร์กับพวกเราบ้างครับขอบคุณครับอาจารย์ประจักษ์ครับก็ตอนที่ทางสำนักพิมพ์บทจรแล้วก็ทางศูนย์วิจัยดิเลกแชร์นามเชิญผมมาร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ปกติแล้วถ้าเป็นสำนักพิมพ์บทจรเชิญเนี่ยนะครับผมก็จะไม่รีรอจะรับปากทันทีเพราะว่าเขาเป็นสำนักพิมพ์ที่พยายามผลิตวรรณกรรมนะครับแปลวรรณกรรมชิ้นสำคัญมาเป็นภาษาไทยนะครับให้เราได้รับรู้รับทราบได้อ่านกันแล้วก็ศูนย์วิจัยดิเลกแชร์นามก็จัดเสวนาดีๆนะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นที่น่าสนใจน่าติดตามเป็นประโยชน์ปกติถ้า2หน่วยงานที่เชิญผมนี่ผมรับทันทีนะครับแต่พอมาครั้งนี้รู้สึกหนักใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าพอต้องมาพูดเรื่องวรรณกรรมเนี่ยแล้วก็มาพูดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาผู้เชี่ยวชาญเรื่องทฤษฎีวรรณคดีเนี่ยก็แล้วเราจะเหลืออะไรให้เราพูดนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นนักอ่านวรรณกรรมแบบสมัครเล่นคือชอบอ่านแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรียนทฤษฎีวรรณกรรมอะไรมาไม่ได้ถูกฝึกมาเรื่องนี้นะครับก็จะขออาจจะกล่าวได้ว่าจะเป็นการพูดถึงหนังสือเล่มนี้ในลักษณะคนนอกแวดวงวรรณคดีคนนอกแวดวงคนที่เรียนเรื่องอักษรศาสตร์มาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับว่าเราเห็นอะไรจากเรื่องนี้นะครับผมว่าทั้งหมดที่ผมอ่านมาเล่มนี้นะครับแล้วก็พอไปรู้ไปสืบค้นประวัติของผู้เขียนคือกาเบรียล กาเซียมาร์เกสเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ฟังวิทยากรทั้งสองท่านทั้งอาจารย์โชริตแล้วก็อาจารย์ทาริตาพูดมาเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ในมุมมองของผมนั่นก็คือเรื่องของการต่อต้านขัดขืนนะครับหรือเรื่อง resistance นะครับเราลองไล่เรียงไปเลยนะฮะตั้งแต่คนเขียนเนี่ยนะผู้แต่งเนี่ยคือกาเบรียล กาเซียมาร์เกสนี่ก็ผมคิดว่าถ้าใครได้ติดตามก็คงจะทราบดีว่าเขามีความคิดในทางการเมืองไปในทิศทางในลักษณะแบบไหนนะครับตอนที่เขาตัดสินใจเขียนนวนิยายเล่มนี้ก็โอ้โหขัดขืนกับชีวิตประจำวันของตัวเองมากนะเข้าไปหมกตัว8เดือนใช่ไหมครับใช้เวลา8เดือนนั่งเขียนรวดเดียวจบแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้ทำงานประจำเลยนะครับต้องเอาของที่บ้านไปขายจนกระทั่งวันสุดท้ายไปส่งต้นฉบับเนี่ยยังต้องเอาของที่บ้านไม่กี่ชิ้นไปจำนำอยู่เลยนะครับเรียกว่าขัดขืนกับชีวิตตัวเองมากชีวิตในระบบปกติมากนะครับพอมาฟังผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีได้พูดถึงว่าทางอาจารย์ธาริตากับอาจารย์ประจักษ์ก็ได้สนทนาไปแล้วว่านี่มันก็คือต้านกับไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เหมือนกันคือคุณมีวิธีเล่าเรื่องโดยไม่ใช่เล่าแฟกต์ตรงๆก็น่าจะคุณสามารถเอาเรื่องในทางจินตนาการเรื่องที่โดยทั่วๆไปแล้วคนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็เอามาใส่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นะครับโดยผ่านเรื่องเล่าต่างๆนะครับมันต่อต้านขนบวิธีการเขียนแบบเดิมๆอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นหลายเรื่องเนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นเรื่องมาก็มีคำทำนายที่ว่าลูกของเขาเนี่ยจะต้องมีหางหมูนะครับคุณรีเบคก้าเนี่ยนะครับก็กินดินนะครับเป็นคนที่ชอบหยิบดินมากินชอบเดินหน้าเข้าหากำแพงกินปูนขาวเนี่ยยิบซีเอาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาหรือแม้กระทั่งเรื่องนึงที่แล้วก็อึ้งว่าคนเขียนคิดเรื่องนี้มาได้ไงคือการแพร่ระบาดของโรคนอนไม่หลับนะครับคือโรคนอนไม่หลับมันกลายเป็นโรคแพร่ระบาดได้แล้วก็ในท้ายสุดจะทำให้คุณลืมนะครับแล้วก็ยังคิดหาวิธีแก้ให้อีกว่าจะแก้โรคนี้ยังไงนะครับเนื้อหาเนี่ยมันมีหลายฉากหลายตอนนะครับที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการต่อต้านขัดขืนอยู่นะครับผมอาจจะขอยกมาบางส่วนนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องเลยเนี่ยตอนที่โคเซอากาดิโอบวนเดียนะครับกับภรรยาเขาคือคุณ
ูซูล่าอีกัวรานเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะไปตั้งเมืองใหม่นะครับที่ตั้งชื่อว่าเป็นเมืองชื่อว่ามากอนโดเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เขาอยู่ในที่ที่เดิมนะครับแล้วก็ถูกคนในเมืองนั้นเนี่ยลุมเขาเรียกอะไรซุบซิบนินทาเขานะครับว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นอะไรฮะเขาเรียกว่าหมดสมรรถภาพทางเพศนะครับไม่ได้แม้จะแต่งงานกับเมียไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการร่วมเพศกันกับเมียแต่สาเหตุจริงๆแล้วคือเขาไปกลัวตำนานที่ว่าถ้าร่วมเพศกันแล้วมีลูกออกมาลูกเขาจะมีหางหมูใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยพยายามป้องกันด้วยวิธีการไม่ยอมไปร่วมเพศกันเลยนะปรากฏว่าดูเพื่อนบ้านลุมติฉินนินทาในที่สุดก็ทนไม่ไหวก็ฆ่ามันตายพอฆ่ามันตายเสร็จก็ตัดสินใจว่าอย่างนี้ฉันไม่อยู่เมืองเนี้ยนะครับก็ตัดสินใจพากันอพยพนะครับย้ายไปหาถิ่นฐานใหม่นะครับนี่ก็เริ่มต้นขัดขืนตั้งแต่แรกนะครับพอย้ายมาอยู่เมืองใหม่ปุ๊บก็เจอไอ้โรคระบาดเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ผมได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยคือเรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะครับก็คือว่ามันก็ได้พูดถึงวิธีการสู้กับโรคแพร่ระบาดนะครับด้วยวิธีการต่างๆนานานะครับมีการเขียนชื่อกำกับสิ่งของต่างๆไว้กันลืมนะครับเขียนชื่อไว้กลัวจำไม่ได้ว่าชื่อนั้นเนี่ยมันเอาไว้ทำงานอย่างไรฟังก์ชันมันเป็นยังไงก็ระบุคุณลักษณะมันด้วยอธิบายด้วยว่าของสิ่งนี้เรียกว่าบัวทำหน้าที่อะไรนะครับสุดท้ายก็มาคิดเครื่องบันทึกช่วยจำและในท้ายสุดก็หายได้ด้วยการกลับมาของเมลกิอาเดสที่เอาสารของเหลวไม่กินตุ๊บตึกหนึ่งแล้วก็หายขึ้นมานะครับอีกฉากหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการต่อต้านขัดขืนและบางทีถ้าอ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้นึกถึงเรื่องของตั้งคำถามกับความเป็นรัฐด้วยนะครับว่าสุดท้ายไอ้รัฐเนี่ยซึ่งมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นกันขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15ต่อเนื่องพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันต้องถึงคราวตั้งคำถามว่ารัฐมันยังมีความจำเป็นหลงเหลืออยู่หรือไม่อย่างไรนะครับรัฐนี่เป็นสิ่งสมมุติสิ่งที่มนุษย์สร้างนะครับแต่จนทุกวันนี้เราคิดว่าเราขาดมันเสียไม่ได้แล้วนะครับฉากนี้ก็คือฉากที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับหน้า71-74ตอนที่ดอนอโปลินามอสโกเต้นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยอยู่ดีๆแกก็เดินทางมาที่เมืองมาคอนโดเพื่อที่จะมาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐจะมาดูแลพวกเธอนะครับฉากนี้ก็ได้เกิดการปะทะกันกับโคเซ่กาดิโอบวนเดียทันทีนะครับคือมันสะท้อนเลยว่าตัวคุณดอนาโปลินามอสโกเต้เนี่ยคือเหมือนภาพแทนของรัฐน่ะขนาดคนกลุ่มหนึ่งเขาย้ายถิ่นฐานไปตั้งชุมชนของเขาแล้วเขาอยู่กันเองเขาดูแลกันเองมีวัฒนธรรมมีกฎกติกาของเขาเองสร้างขึ้นมาปุ๊บพอรัฐรู้รัฐมันก็ไม่ปล่อยอะมันก็ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาอะไรมาเรื่อยๆเพื่อจะส่งตัวแทนมาบอกเฮ้ยไอ้นี่เป็นของรัฐอยู่ฉันส่งคนมาปกครองพวกเธอนะครับมันก็เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้ตัวคุณโคเซ่กาดิโอบูนเดียเนี่ยแกก็ต่อต้านขัดขืนรัฐตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่บุกมาเนี่ยนะครับเดินทางมาก็สั่งก่อนเลยครับมาตรการแรกใช้อำนาจสั่งทันทีบอกว่าเฮ้ยให้ทุกบ้านไปทาสีบ้านตัวเองเป็นสีน้ำเงินให้หมดนะครับบวนเดียก็เลยไปโต้เถียงด้วยนะครับแล้วก็มีที่เขาโต้เถียงกันเนี่ยน่าสนใจคือว่าผมขออนุญาตดูเนี่ยคือเขาขอให้ทุกบ้านทาสีน้ำเงินนะครับโคเซ่กาดิโอบวนเดียก็บอกว่าเฮ้ยแล้วคุณเป็นใครคุณเอาสิทธิ์อะไรมาตั้งใช่ไหมครับเขาบอกก็ผมได้รับการแต่งตั้งมาครับให้เป็นตัวแทนนะครับก็มีเอกสารแต่งตั้งผมมาเรียบร้อยนะครับโคเซ่กาดิโอบวนเดียบอกเฮ้ยที่เราอยู่กันเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่สั่งการกันผ่านกระดาษครับใครจะทำหน้าที่อะไรเราไม่ได้สั่งการกันผ่านกระดาษกระดาษของคุณก็เป็นเรื่องของคุณไม่สนใจนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการพนักงานฝ่ายปกครองหน้าไหนทั้งสิ้นที่นี่ไม่มีอะไรให้ตรวจสอบแก้ไขนะครับผมขออนุญาตอ่านตรงนี้นิดนึงหน้า72เนี่ยกาเซียมาเกสเขาเขียนบรรยายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกเจ็บช้ำเลยสักนิดที่รัฐบาลไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตรงกันข้ามเสียอีกเขากลับดีใจที่จวบจนถึงตอนนั้นพวกเขาถูกปล่อยให้เติบโตกันเองอย่างสงบสุขและก็หวังว่ารัฐบาลจะทอดทิ้งพวกเขาไว้เช่นนี้ต่อไปเพราะพวกเขาไม่ได้ตั้งใจสร้างหมู่บ้านมาเพื่อให้ผู้มาทีหลังคอยกำกับสั่งการสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วโอ้ผมว่าตรงเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงการต่อต้านขัดขืนอำนาจรัฐเลยคือคุณกำลังพยายามไปทำอะไรของคุณกันเองรัฐรู้เห็นเมื่อไหร่เขาจะต้องเข้าไปยุ่งทันทีนะครับนี่คือฉากที่น่าสนใจหรือฉากสำคัญนะครับซึ่งเอาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงเอาเข้ามาผสมกันนั่นก็คือการต่อสู้กันของฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมนะครับตัวละครที่สำคัญตัวหนึ่งคืออัลเลเรียโนบวนเดียเนี่ยนะครับตามในนิยายเรื่องนี้ก็ได้บรรยายในสนามว่าเขาเป็นคนแบบ
จับจดใหม่จริงจังอยู่ดีๆก็ไปรักผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่รัฐที่มาแล้วแถมยังเป็นเด็กน้อยด้วยนะครับตัวเองก็บ้าถึงขนาดเอาเด็กคนนี้มาแต่งงานด้วยแบบนี้นะครับคือมันดูแปลกๆนะคนนี้นะแต่ในท้ายที่สุดอยู่มาวันนึงก็มันเกิดเหตุการณ์ให้เขาฉุกคิดขึ้นมาว่าเขาต้องลุกขึ้นมาสู้ตอนแรกๆก็ยังไม่รู้จักเสรีนิยมคืออะไรอนุรักษ์นิยมคืออะไรก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับจุดประกายอันหนึ่งก็คือการโกงการเลือกตั้งนะครับคือในมาคอนโดเขาจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีพรรคแข่งขันกัน2พรรคพรรคเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมก็ใช้สีน้ำเงินเสรีนิยมก็ใช้สีแดงนะครับก็เลือกตั้งกันเขาก็เห็นกับตาว่าพ่อตาเขาเนี่ยนะครับเข้าไปโกงการเลือกตั้งโครงการเลือกตั้งแบบที่เรารู้จักกันในสมัยนี้เลยครับคือเปลี่ยนคะแนนเอาบัตรเลือกตั้งออกเอาบัตรเลือกตั้งอีกสีนึงใส่เข้าไปแทนแบบนี้นะครับเขาก็ไม่พอใจแต่พอไม่พอใจปุ๊บก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะเข้าไปต่อต้านโค่นล้มไอ้อำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้อย่างไรนะครับแต่ก็ยังลังเลใจครับเพราะว่าฟังแล้วโอ้โหมันโหดร้ายนี่หว่าไปฆ่ากันตายอะไรต่างๆจนกระทั่งเกิดเห็นเหตุการณ์กับเบื้องหน้าตัวเองคือมีการประกาศกฎอัยการศึกทหารบุกมาที่เมืองมาคอนโดแล้วก็ฆ่าคุณหมอคนหนึ่งซึ่งแอบปลอมตัวเข้ามาเพื่อซ่องสุมกำลังจัดตั้งความคิดคนยิงทิ้งเลยฆ่าผู้หญิงตายฆ่าอะไรต่างๆเห็นฉากนี้ฉากเดียวเขาทนไม่ไหวก็ตัดสินใจรวบรวมกำลังเอามีดเอาอุปกรณ์อาวุธในบ้านนะครับไปฆ่าทหารพวกนี้ตายและสุดท้ายตัวเองก็ตัดสินใจไปเข้าร่วมรบกับการสงครามต่อสู้กันระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมนะครับอีกอันนึงที่ผมว่าเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงการ resistance ได้อย่างชัดเจนมากเลยและเป็นตัวละครที่อยู่ตั้งแต่ต้นจนเรียกได้ว่าเกือบทั้งเล่มนะฮะก็คือตัวคุณอูซูล่าอีกวารันนะครับคนที่เป็นแม่นะครับก็อายุเป็น100ปีนะครับคืออายุเท่ากับคืออยู่กันไปจนถึงนะฮะไล่ตั้งแต่รุ่น1ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอยู่ตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับดังนั้นก็เป็นตัวละครที่แบกผมคิดว่าแบกพล็อตเรื่องเล่มนี้ไว้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนเป็นแม่เป็นผู้หญิงที่แบกเมืองมาคอนโดเอาไว้อยู่กับตัวเองนะครับแบกครอบครัวบวนเดียไว้นะครับต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือก็ไม่ยอมมีลูกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นไปตามตำนานสุดท้ายก็ตัดสินใจเอามีลูกพอมีลูกแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นก็กับสามีก็ย้ายเมืองไปเกิดปัญหาอะไรต่างๆก็คอยปกป้องช่วยเหลือสามีตลอดเวลาแม้กระทั่งหลานตัวเองคืออากาดิโอขึ้นมาครองเมืองและกลายเป็นเผด็จการเนี่ยแกก็เป็นคนเข้าไปด่าไปว่าไปฉุดกระชากลากถูมานะครับเป็นคนไปต่อต้านหลานตัวเองตอนอาเรียเลียโนบัวเดียติดคุกนะครับแล้วก็เตรียมจะถูกตัดสินประหารชีวิตเนี่ยก็เป็นคนเข้าไปปลุกเข้าไปเยี่ยมนะครับลูกตัวเองนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายจะมีบทบาทของอูซูล่าอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่สำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงคนเป็นแม่นะครับคนเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับที่แบกภาระนะครับทั้งในทางเรื่องครอบครัวของตัวเองและเรื่องในทางสังคมด้วยนะครับผมอ่านเล่มนี้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับคือด้วยมือสมัครเล่นนะฮะอ่านแบบงูปลาปลาก็อ่านแล้วมันก็สนุกดีนะครับตอนสมัยยังอายุไม่มากเนี่ยอ่านเล่มหนึ่งนะครับที่อีกสำนักพิมพ์หนึ่งเขาทำไว้นะครับแล้วก็มาตอนเนี่ยตอนช่วงวัยเนี่ยถึงจะได้มาอ่านอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นถูกต้องตามลิขสิทธิ์คือคราวนี้แปลมาจากภาษาSpanish Colombian นะครับแปลมาโดยตรงเลยนะครับพออ่านมาแล้วก็มันสนุกดีแล้วก็วิธีคิดตอนนู้นกับตอนนี้ก็ต่างกันนะครับดังนั้นการอ่านนวนิยายเล่มนี้ถ้าเคยอ่านมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนลองกลับมาอ่านอีกครั้งนึงบางทีช่วงวัยที่เปลี่ยนไปมันอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นผมเข้าใจว่าถ้าผู้อ่านท่านใดเนี่ยเริ่มอ่านนิยายเรื่องนี้ปุ๊บแรกเริ่มมันจะเริ่มรู้สึกอึดอัดมันอึดอัดหลายอย่างตรงที่ว่าโอ้โหตัวละครมันเยอะชื่อมันซ้ำเยอะแล้วมาเกสนี่เขียนหนังสือไม่มีย่อหน้าไม่มีวรรคไม่มีอะไรคือเขาเรียกไม่ยอมขึ้นย่อหน้าใหม่อ่ะมันพารากราฟหนึ่งมันยาวไป4หน้าก็มีแยกไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากพอผมอ่านแล้วผมอาจจะลองแนะนำผู้อ่านหน้าใหม่ที่เริ่มหันมาสนใจอ่านวรรณกรรมเช่นนี้นะครับก็ลองดูว่าเริ่มต้นเนี่ยอย่าไปยึดติดชื่อตัวละครมันเยอะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียอรรถรสเวลาอ่านแล้วมันไม่ลื่นอ่านปุ๊บเฮ้ยชื่อนี้ชื่ออะไรวะกลับไปเปิดหน้าใหม่เฮ้ยชื่ออะไรวะลองอ่านไปเรื่อยๆดูครับแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มผูกเข้าไปได้เองถ้ามัวแต่ย้อนพลิกมันจะงงครับนะแต่ถ้างงจริงๆตามไม่ทันจริงๆมันก็มีวิธีแก้อยู่ก็คือเขาก็พยายามจะทำแผนผังตระกูลขึ้นมาใช่ไหมฮะก็กดเข้าไปดูที่ไอ้ตัวนี้มันอยู่เจเนอเรชันไหนมันเป็นลูกของใครอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆผมก็มีเทคนิคอันนึงคือมาร์เกสเขาเขียนนิยายโดยที่เขาไม่มีบทเขาไม่เขียนเลขบทนะพอเขาไม่เขียนเลขบทแล้วก็เขียนด้วยตัวเองพอผมอ่านผมก็เติมเลขบทเข้าไปเอง1 2 3 4 5 6นะครับแล้วหัวแต่ละบทเนี่ยผ
มก็จะพยายามช็อตโน้ตสั้นๆว่าบทเนี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเพราะ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวนี่มันมีเหตุการณ์เยอะจริงๆนะครับถึงขนาดที่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้ใครเอาไปทำภาพยนตร์เพราะเรื่องเป็น100ปีมันทำภาพยนตร์ไม่ได้ใช่มั้ยภายใน 2-3 ชั่วโมงไม่พอมันมีหลายเรื่องมากผมก็ใช้วิธีเนี้ยแต่ละบทเนี่ยผมมาร์กเลขเอาไว้เองแล้วผมก็เขียนเอาไว้ช็อตโน้ตว่าบทเนี้ยมันมีประมาณ5ถึง6เหตุการณ์ที่สำคัญอย่างน้อยสุดอ่านไปพักยกไปกลับมาอ่านใหม่โอ้จะได้ท้าความได้ต่อนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านแล้วก็ตีความได้หลากหลายนะครับมันมีทั้งเรื่องการต่อสู้กันนะครับในทางสังคมในทางการเมืองนะครับจริงๆลาตินอเมริกาเนี่ยมันเป็นทวีปที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนที่คุณอภิชาติพงศ์ผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยเคยพูดครั้งหนึ่งบอกว่าแกจะเริ่มหันไปทำภาพยนตร์ที่ลาตินอเมริกาเนี่ยเพราะแกมีความรู้สึกว่าหลายเรื่องมันมีอะไรลักษณะบางอย่างมันคล้ายคลึงกับประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยลองมานั่งดูจริงลาตินอเมริกาก็น่าสนใจคือมันเป็นทวีปที่ถูกปกครองโดยเผด็จการทหารยาวนานต่อเนื่องหลายปีนะครับมันเป็นทวีปที่ถูกมหาอำนาจรุกรานตลอดเวลาตั้งแต่สมัยอาณานิคมนะครับนำโดยสเปนแล้วก็มีโปรตุเกสบ้างมีฮอลแลนด์บ้างอย่างชัดคือเมื่อก่อนใช้ทหารเข้ามายึดไม่สนใจแล้วทหารมันยึดปกครองเผด็จการทหารเดี๋ยวนี้เปลี่ยนฮะใช้ศาลล้มรัฐบาลใช้ศาลล้มประธานาธิบดีเอานะฮะทีนี้ผมก็เลยตั้งคำถามบอกว่าการต่อสู้กันในทางการเมืองแบบเดิมที่สู้กันเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะลื่นถลายไปสู่ความรุนแรงบ้างเป็นสงครามกลางเมืองบ้างหรือบางทีเจอทหารเข้ามายึดอำนาจบ้างมันก็สู้กันในตรงนี้แต่อยู่มายุคสมัยนี้เราบอกโอ้ยไม่ได้แล้วพวกนั้นมันเป็นเรื่องความรุนแรงก็เปลี่ยนใหม่transform เอาไอ้ความรุนแรงเข้ามาเนี่ยให้กลายเป็นความรุนแรงที่มันชอบทำมาในนามของกฎหมายมาในนามของคำพิพากษามาในนามของศาลความรุนแรงนี่มันชัดเจนที่สุดครับมันแสดงออกผ่านกฎหมายอาจารย์ประจักษ์ผมนี่ประสบพบกับตัวเองเลยเมื่อก่อนเป็น observer เป็นผู้สังเกตการวิจารณ์ตุลาการพิวัตรวันนี้โดนกับตัวเองโดนกับตัวเองเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดมันมหัศจรรย์ที่สุดคือคน7คนคน7คนนะครับเขียนกระดาษขึ้นมาปึก10 20แผ่นนะครับมันส่งอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชให้ยุคพรรคการเมืองไปได้ทั้งหมดส่งผลให้คน10กว่าคนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง10ปีนะครับแต่คน7คนทำได้เพราะอะไรครับเพราะมันถูกเรื่องเล่าสถาปนาขึ้นมาเรื่อยๆว่านี่คืออำนาจตุลาการแล้วเขาขึ้นไปใส่ชุดคุยบนบัลลังก์ใส่ชุดคุยเรียบร้อยปุ๊บอ่านคำวินิจฉัยออกมา7เสียงบอกว่าให้ยุบพรรคแบบนี้เป็นต้นทั้งที่สมมุติ7คนเนี่ยนั่งรวมตัวกันในห้องนึงคุยกันว่าอยากยุบเขียนใส่เศษกระดาษมาก็ยุบไม่ได้แต่วันนึงที่คุณขึ้นไปใส่ชุดคุยขึ้นไปนั่งอยู่บนบัลลังก์ในชื่อของศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้ยุบได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยหลังๆเนี่ยเริ่มอ่านเรื่องนี้แล้วมันก็คือพยายามชี้ให้คนเห็นว่าในท้ายที่สุดไอ้สิ่งที่คุณเราเชื่อกันว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นตาม rule of law ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญมาคอยตรวจสอบอะไรต่างๆเพื่อยับยั้งเอาไว้ไม่ให้เสียงข้างมากกลายเป็นเสียงที่ไม่ชอบสุดท้ายรัฐธรรมนูญจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาธิปไตยในท้ายสุดนี่ก็คือสตอรี่ที่สร้างขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองนะครับอะไรแบบนี้คือหลังๆก็พยายามจะผูกเรื่องพวกนี้เข้ามาเพื่อพยายามจะต่อสู้กับอำนาจที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันใช่จริงๆเมื่อก่อนก็เป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่มีชื่อนะแล้วก็มีคนมาตั้งการพิวัตรตุลาการพิวัตรซึ่งก็อาจจะเราก็ต้องสู้กับไอ้การตั้งชื่อเหล่านี้อีกแต่ว่าผมว่ามาร์เกสเขามีความหมั่นไส้นักกฎหมายแน่ๆคือผมอ่านแล้วมันจะมีตัวละครที่เป็นนักกฎหมายมาเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านหรือในพลเหมือนกับว่าต้องไปยอมรับอ่ะส่วนที่สัญญานั้นอะไรเงี้ยคือในแง่นึงนักกฎหมายก็มีอำนาจมากในการสถาปนาความจริงครับใช่ในแง่นี้เราอาจจะสามารถอ่านเอกสารคำตัดสินต่างๆของศาลในฐานะเรื่องแต่งอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ครับถูกต้องมันมีสำนวนภาษาเยอะนะที่มันไปหลายเรื่องหายเวลาเขาลงโทษคนอ่ะคือที่มันมีการใช้อารมณ์ความรู้สึกมีพล็อตมีการสร้างผู้ร้ายว่าใครต้องโดนกำจัดอะไรเงี้ยผมว่าอ่านมันก็จะสนุกถ้าเราอ่านเอกสารทางการศาลหรือเอกสารกฎหมายในมุมแบบฟิกชันครับก็แล้วก็โชคดีด้วยนะครับคือระบบกฎหมายไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งศาลที่เข้าไปตัดสินคดีการเมืองอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราไปบังคับเอาไว้ว่าให้ตุลาการแต่ละคนต้องเขียนคำวินิจฉัยคำความเห็นส่วนตัวทุกคนนะครับแล้วบางทีเนี่ยถ้าเราลองดูช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญหลายคดี
ขียนยาวมากหลายเรื่องไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวกับประเด็นของคดีใส่เข้ามาโอ้โหแบบมีช่อนบริพาทนักการเมืองเต็มไปหมดเลยลองไปหาหรือหาอ่านเก่าๆนะครับก็น่าสนใจดีคือพอจริงๆมันควรจะต้องมีวิชาอะไรเปิดในต่างประเทศในตะวันตกเปิดแล้วนะอาจารย์ประจักษ์วิชาคือเอาวรรณกรรมเนี่ยมาศึกษากับกฎหมายก็มีสาขามีวิชาอยู่แต่ของเราเนี่ยยังไม่มีน่าสนใจน่าจะทำดูน่าสนใจต้องฝากนะวิชาการด้านกฎหมายรุ่นใหม่นะครับทีนี้มาที่อาจารย์ชวลิตครับเพิ่นรอบ2ละแต่รอบ2แล้วก็ขอสั้นๆกว่ารอบแรกนะครับเดี๋ยวจะได้มีโอกาสถามตอบกันคืออาจารย์ปิยบุตรทิ้งท้ายประเด็นนึงไว้ด้วยตอนท้ายว่าลาตินอเมริกาหลายอย่างมันดูเหมือนมันคล้ายกับประวัติศาสตร์ไทยเหมือนกันนะอาจารย์เช่นความขัดแย้งด้านอุดมการณ์มรดกของระบอบเผด็จการทหารใช่ไหมจะมีช่วงหนึ่งที่พวกในพลปกครองแล้วก็อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สงครามเย็นใช่ไหมครับการใช้ความรุนแรงของรัฐรวมถึงในทางเศรษฐกิจก็เป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงนะละตินอเมริกาแล้วก็ไทยนี่ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องละตินอเมริกาอาจารย์มีอะไรที่จะโยงมากับสังคมไทยนะครับให้เราฟังหน่อยไหมครับจากการอ่านเล่มนี้รวมถึงประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาเองโอเคครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตต่อจากอาจารย์ทาริตาอาจารย์ทาริตาพูดถึงประวัติศาสตร์กับการพูดถึงวรรณกรรมกับการเขียนประวัติศาสตร์นะครับหรือ historiography ทีนี้ถ้าเราลองเอานวนิยายเล่มนี้นะครับมาเขียนในทำนองประวัติศาสตร์มันก็จะมี school of thought นะครับที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็วิธีการเขียนแล้วว่าลักษณะเนี้ยก็คือเป็น school of thought ที่เรียกว่านะครับประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง history from below หรือ everyday life history ประวัติศาสตร์จากชีวิตประจำวันหรือ micro history หรือประวัติจุลประวัติศาสตร์คือเอาเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยให้เป็นองค์ประธานคือเดิมประวัติศาสตร์ชาติจะถูกเขียนโดยฮีโร่อย่างที่อาจารย์ทาริตาเขียนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองดูลักษณะเนี้ยมาเกสเขียนในปี1967ซึ่งก็เป็นช่วงบูมของการเขียนประวัติศาสตร์ในเชิงประวัติศาสตร์ from below เพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากจะเติมที่อาจารย์ธาริตาคือว่าให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอดคล้องไปกับบริบทของสังคมว่าสังคมโลกสังคมตะวันตกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องสังคมละตินอเมริกาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกเนี่ยก็มีความแม้กระทั่งตัวนักเขียนเองก็ได้ซึมซาบและก็ได้เห็นแล้วก็ใช้วิธีการนะครับที่กระแสโลกคือการต่อต้านกันการให้ความสำคัญกับคนชายขอบเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมละตินอเมริกานี่ย้อนมานะครับก็คือมีปฏิกิริยาต่อสภาพของการเป็นที่ตัวเองตกอยู่ภายใต้โคโลเนียลมานานนี่ย้อนกลับมาคำถามอาจารย์ประจักษ์นะครับกับอาจารย์ปิยบุตรที่ถามว่าลาตินอเมริกามีความขัดแย้งมีความอะไรพวกนี้มีความขัดแย้งอันนี้เป็นเรื่องปกเป็นเรื่องเขาเรียกว่ายังไงอ่ะขึ้นอยู่กับบางประเทศขึ้นลาตินอเมริกาโดยภาพรวมนะครับเอาหลังสงครามเย็นมาปกครองโดยระบอบทหารนะครับแต่ก็มีบางประเทศที่อย่างเช่นโคลัมเบียซึ่งเป็นพอดของนวนิยายเรื่องนี้ไม่มีการปกครองระบอบทหารเลยด้วยสาเหตุของก็คือการที่สองพรรคการเมืองคือ Liberal Conservative จับมือกันแล้วก็กีดกันพรรคการเมืองอื่นออกหมดเลยคือสองพรรคเนี้ยหัวกันแล้วก็สลับกันเป็นรัฐบาลคนละ4ปีนะครับถ้าใครสนใจอ่านอยากจะรู้ประวัติศาสตร์โคลัมเบียเดี๋ยวตอนท้ายผมจะแนะนำหนังสือประวัติศาสตร์โคลัมเบียที่ผมกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้แปลไว้นะครับอันนี้ถามว่าประวัติศาสตร์ของละตินอเมริกาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งประวัติศาสตร์แห่งความเหลื่อมล้ำอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาอันเนี้ยจริงหมดเลยอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสังคมไทยมันก็ไม่ต่างกันกับอุดมการณ์ในช่วงสมัยถ้าเราดูในช่วงสงครามเย็นมันก็สมัยกระตรงกับสมัยสลิดพอดีละตินอเมริกาลุกขึ้นมามีกองกำลังฝ่ายซ้ายมีกบฏฝ่ายซ้ายขึ้นมาหรือแม้กระทั่งโคลัมเบียที่เกิดการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็เพื่อต่อต้านฝ่ายซ้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในสังคมละตินอเมริกากับสังคมไทยเนี่ยมันมีความ
เหมือนกันอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยซึ่งมันทำให้เกิดกระแสของการเรียกร้องแล้วการเรียกร้องในลาตินอเมริกาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรบอกก็คือปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่การเรียกร้องทางด้านผ่านการรัฐประหารแล้วเพราะรัฐประหารมันเป็นสิ่งที่โมเดิร์นนิซึมเนี่ยไม่ยอมรับแล้วโลกสมัยใหม่ไม่ยอมรับแล้วแต่มันก็การเรียกร้องผ่านกระบวนการศาลตุลาการพิวัตรเกิดขึ้นในบราซิลมีการไล่ผู้นำนะครับมีการตัดสินให้ผู้นำอย่างเช่นดิลมารูเซฟอย่างให้ลูล่าเนี่ยหลุดจากตำแหน่งของประธานาธิบดีในบราซิลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพที่ถ้าเรามาเทียบคล้ายกับไทยเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาคล้ายๆกันคือตอนนี้อำนาจของตุลาการพิวัตรเนี่ยนะครับได้มีอำนาจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับแต่ขณะเดียวกันข้อแตกต่างที่สำคัญบทบาทของกองทัพในลาตินอเมริกาแตกต่างจากประเทศไทยอย่างชัดเจนกองทัพของลาตินอเมริกาเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในกรมในกองนะครับเพราะมันมีบทเรียนทางประวัติศาสตร์ในช่วง 1960-1970 ที่บทบาทกองทัพมีอยู่เยอะคนลาตินอเมริกันเรียนรู้นะครับที่จะไม่เอากองทัพนะครับแล้วก็ไม่อยากจะดึงให้กองทัพมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะฉะนั้นเราถึงได้มีประเทศบางประเทศอย่างเช่นคอสตาริกาที่ยกเลิกระบบกองทัพไปเลยไม่มีกองทหารภายในประเทศเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับระบบศาลระบบตุลาการพิวัตรซึ่งเป็นคำซึ่งเราถือว่าเป็นคำใหม่อย่างที่อาจารย์ปิยบุตรกับอาจารย์ธริตาบอกว่ามันเป็นการสร้างคำอันเนี้ยมันกำลังมี impact ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในลาตินอเมริกาอันนี้เหมือนกับไทยแต่ที่แตกต่างจากไทยคือเรื่องของบทบาทของกองทัพซึ่งกองทัพเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นคือสงวนท่าทีและไม่อยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวในบริบททางด้านการเมืองเพราะเรียนรู้จากสิ่งที่กระทำมาแล้วในอดีตนะครับอันนี้อย่างในโคลัมเบียเนี่ยถามว่ามีรัฐประหารไหมนะครับมีแค่ครั้งเดียวเป็นทหารเป็นอยู่3ปีหลังจากนั้นก็คืออำนาจกลับให้ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ประเทศอื่นเนี่ยมีทหารเยอะกว่านั้นในช่วง1950 1960 1970แต่ปัจจุบันเนี่ยเราถามว่าบทบาททหารที่อาจจะมีทหารมาซ้อๆว่ามากระซิบบ้างแต่ทหารที่จะมาออกนอกหน้านอกตาแม้กระทั่งในกรณีของในเวเนซุเอลาในปัจจุบันที่เราเห็นทหารก็ยังไม่ยอมทำรัฐประหารใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างที่สำคัญอย่างยิ่งทีนี้ถามว่ามันมีเบื้องหลังปัจจัยอะไรที่ทำให้ทหารมีอำนาจในสังคมไทยแตกต่างจากสังคมลาตินอเมริกาผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่บางทีเราบริบททางการเมืองในสังคมไทยกับลาตินอเมริการะบอบทางการเมืองที่มันไม่เหมือนกันอันนี้มีส่วนสำคัญที่สามารถที่ทำให้ทหารเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอ่ะอ้างเอาอำนาจเหนือความอำนาจเหนืออำนาจที่เหนือกว่าเป็นตัวเกาะเกี่ยวแต่ในสังคมลาตินอเมริกาประชาธิปไตยเป็นอำนาจที่สูงสุดที่คุณอ้างได้แต่ในสังคมไทยมันอาจจะมีอำนาจบางอย่างที่คุณอ้างได้ที่ทำให้ลาตินอเมริกาที่ทำให้ลาตินอเมริกาแตกต่างจากสังคมไทยและก่อนที่จะคือผมอยากจะถ้าเกิดอยากจะแนะนำหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์นี่คือภาษาสเปนนะครับประวัติศาสตร์ย่อยของโคลัมเบียประวัติศาสตร์ฉบับย่อของโคลัมเบียถ้าใครสนใจอ่านนะครับตอนนี้เราแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วจะตีพิมพ์ภายในเดือน2เดือนนี้นะครับมีนักวิชาการนะครับรุ่นน้องกับผมเนี่ยนักวิชาการรุ่นน้องเป็นคนแปลแล้วผมเนี่ยเป็นตัวบรรณาธิการถ้าคุณอ่านเล่มนี้คุณจะเห็นได้ว่านี่คือคุณลองอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาเยอะๆแล้วคุณจะเห็นรู้ว่ามันมีความเหมือนเกือบเยอะมากในสังคมไทยแต่มันมีปัจจัยหนึ่งที่มันมีความแตกต่างแล้วมันทำให้การเมืองของสองทวีปเนี่ยปัจจุบันอีกทวีปหนึ่งเป็น democratization กับอีกทวีปหนึ่งถอยเป็น
ถอยกลับมาสู่ระบอบเผด็จการมันมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วคุณคิดว่าผมคิดว่าคุณจะหาคำตอบได้จากการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับละตินอเมริกาเยอะๆครับอืมครับขอบคุณครับอาจารย์ชวลิตนี่ถามนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าในโคลอมเบียสุดท้ายฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมเนี่ยมาหัวกันจับมือกันและกีดกันคนอื่นออกไปแง่ในแง่นี้ก็คือมันยังเป็นอย่างนี้ถึงปัจจุบันใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่แล้วครับมันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นคือฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายเสรีนิยมหลังจากลบกันมานานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ใช่ไหมครับในช่วงสงครามเย็นเนี่ยฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยจับมือหัวกันในปี1958ถึง1974จัดตั้งรัฐบาลสลับกันเป็นรัฐบาลคนละ4ปีเพื่ออะไรเพื่อกีดกันฝ่ายคอมมิวนิสต์ออกจะถามมันว่ามันทำให้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทำให้เกมการเมืองเนี่ยจบหรือเปล่ามันไม่จบเพราะพวกที่กีดกันออกก็คือโซเชียลิสต์พวกนี้ก็ไปต่อต้านไปก่อตั้งกองกำลังกบฏฝ่ายซ้ายขึ้นมาอย่างเช่นฟาร์ก ELN ลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยคือแม้กระทั่งตัวมาเกสเองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นโซเชียลิสต์แต่เขาไม่นิยมความรุนแรงเขาก็มีความเห็นอกเห็นใจโซเชียลิสต์แต่นะครับเขาไม่เอาความรุนแรงเท่านั้นนะครับอืมครับในแง่นี้มันก็ไอการหัวกันของสองพรรคนั้นจริงมันก็ทำให้ไอระบอบแบบชนชั้นนำนิยมมันก็ยังอยู่นะใช่ไหมใช่ครับการเมืองของลาตินอเมริกาแทบจะไม่เปิดโอกาสนะครับหรือเปิดโอกาสให้น้อยมากนะครับกับในอดีตจนกระทั่งถึงศตวรรษที่20เนี่ยแทบจะเปิดโอกาสให้น้อยมากให้กับคนชั้นล่างแต่พอศตวรรษที่21ขึ้นมาภายใต้การนำของฮูโกชาเวสของเวเนซุเอลามันทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยอย่างฮูโกชาเวสของเวเนซุเอลาอีโวโมราเรสของโบลิเวียได้มีโอกาสขึ้นมาศตวรรษที่21เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้กระแสฝ่ายซ้ายในละตินอเมริกาได้มีพื้นที่ครับอืมครับไอ้คำถามสุดท้ายแล้วจนถึงปัจจุบันมันมีการพยายามชำระประวัติศาสตร์ไหมครับในโคลอมเบียเกี่ยวกับไอ้เช่นการสังหารหมู่บานาน่าอันนั้นอ่ะที่แรงงานโดนสังหารหมู่โอเคการชำระประวัติศาสตร์จะไม่ค่อยเกิดจะไม่สำคัญมากนักในโคลอมเบียเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสังหารหมู่เนี่ยมันเป็นการสังหารที่รู้เลยว่ารัฐบาลเป็นคนทำและกับเกษตรกรแต่การชำระประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมากในช่วงหลังสงครามในช่วงที่มันมีเหตุการณ์หลังสงครามเย็นที่ทหารฆ่าประชาชนการเกิดขึ้นการชำระประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมากคือในอาร์เจนตินาในชิลีในบราซิล3ประเทศนี้ได้ชื่อว่ามีความก้าวหน้ามากๆในการชำระประวัติศาสตร์เอากลุ่มทหารที่เป็นรัฐบาลเผด็จการขนาดนั้นน่ะที่สังหารประชาชนน่ะลงมาจำคุกตัดสินแม้กระทั่งในพลปิโนเช่ของชิลีเองนั่นก็โดนตัดสินจำคุกถูกไหมครับแต่ตอนหลังถูกพักโทษเพราะอายุมากในอาร์เจนตินาเนี่ยถูกจำคุกจนตายอดีตประธานเลวิดีที่เป็นทหารเพราะฉะนั้นในกรณีของโคลอมเบียเนี่ยการชำระประวัติศาสตร์เนี่ยในเรื่องของความรุนแรงของระบอบทหารเนี่ยมันยังไม่มีเพราะมันมีระบอบทหารเผด็จการเพียงแค่3ปีสั้นๆแต่แตกต่างจากชิลีแต่ต่างจากอาร์เจนตินาจะต่างจากบราซิลที่เป็นถึง20กว่าปีอันนั้นแหละชำระประวัติศาสตร์แล้วเป็นถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ก้าวหน้ามากๆในการชำระประวัติศาสตร์ที่สามารถนำผู้นำทหารที่ทำผิดลงมาสู่เรือนจำได้ครับอืมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชวลิตครับอาจารย์ธริตาครับก็เดือนนี้ก็ครบรอบ28ปีพฤษภาธมิน35แล้วก็10ปีพฤษภา53ครับเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากงานของมาเกสแล้วก็กระแสการชำระประวัติศาสตร์ที่อาจารย์พูดถึงครับค่ะก็เดี๋ยวขอพูดต่อจากที่ค้างไว้ตั้งแต่รอบแรกแล้วกันนะคะตรงไหนก็ทีนี้
เวลาที่เราอยากจะกลับมาดูประวัติศาสตร์ในบ้านเราอะไรเงี้ยนะคะมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยก็คือการกลับไปมองประวัติศาสตร์กระแสหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของการสังหารหมู่แล้วก็ยังเป็นความเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังไม่จบคือในแง่ที่ว่ามันยังไม่ได้มีการเอามาชำระเอามาคุยกันอย่างเปิดเผยในทุกกลุ่มนะคะไม่ได้หมายความว่าในเวอร์ชันของรัฐบาลอย่างเดียวหรือเวอร์ชันของส่วนกลางอย่างเดียวที่สิ่งที่จะชวนดูก็คือว่าในงานของมาร์เกสเนี่ยมันมีการความพยายามในการที่จะทำให้เราเห็นการพูดถึงประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยจากมุมมองของรัฐนะผ่านสื่อกระแสหลักแล้วก็จากมุมมองของประชาชนในแง่ที่ว่าประชาชนเนี่ยจำเหตุการณ์เนี้ยไม่เหมือนกับสิ่งที่รัฐเนี่ยพยายามจะนำเสนอในสื่อกระแสหลักนะคะโดยมาร์เกสเนี่ยใช้วิธีการนำเอาความทรงจำเนี่ยมาแปะอยู่ข้างๆกับเวอร์ชันที่ส่วนกลางเนี่ยพยายามจะพูดหรือพยายามจะบอกกับประชาชนอันนี้เป็นยาวนิดนึงนะคะอันนี้อยู่ในหน้า352 353ของนิยายนะคะซึ่งคือตอนที่ตัวเองอ่านเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ามันพูดถึงสังคมไทยค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากมีการสังหารหมู่คนงานในโรงงานผลิตกล้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มันก็นิยายมันก็เล่าว่าหลังจากที่มีการนำศพอะไรไปทิ้งทั้งหลายแล้วเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเหมือนกับว่า เกิดภัยพิบัตินะทางธรรมชาติขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่นะก็มีการ อธิบายแล้วก็หน้านี้บอกว่าเนี่ย1สัปดาห์ต่อมาฝนก็ยังตกอยู่นะถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการได้รับการเผยแพร่ไปทั่วนะจากเป็นการกระจายข่าวทุกรูปแบบที่มีรัฐบาลคอยดูแลอยู่นะแล้วก็ลงเอยด้วยการบอกว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตอันนี้คือเวอร์ชันที่มาร์เกสเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะพวกคนงานที่ได้รับความพึงพอใจก็กลับบ้านไปอยู่กับคนที่รักนะบริษัทกล้วยก็งดเว้นกิจกรรมทุกประเภทในขณะที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยภัยพิบัติเนี่ยเกิดขึ้นอยู่มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าโอ้ประเทศเรากำลังอยู่ในมาตรการฉุกเฉินมีภัยพิบัติสาธารณะทหารจะต้องออกมาดูแลประชาชนนะก็คือว่าในขณะที่มีฝนตกอยู่เนี่ยทหารก็ถูกระดมพลมาอยู่ในค่ายพักตอนกลางวันทหารก็จะเดินไปตามหมู่บ้านทำเป็นเล่นกับเด็กชาวบ้านตอนกลางคืนทหารก็จะเอาปืนไปเคาะตามประตูแต่ละบ้านแล้วก็ลากคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามนะออกมาแล้วก็พาหายไปไหนไม่รู้นะแต่ว่าพอมีการไปเรียกร้องถามหาความจริงเกี่ยวกับคนตายนะทหารก็จะบอกว่าผมแน่ใจว่าคุณฝันไปนะบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างยืนยันในมาคอนโดไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรกำลังเกิดขึ้นและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนี่เป็นหมู่บ้านแห่งความสุขนะด้วยวิธีนี้เองทำให้ทหารสามารถถอนรากถอนโคนพวกผู้นำสหภาพแรงงานไปจนหมดสิ้นค่ะอันนี้คือการอธิบายการกระทำและการบันทึกประวัติศาสตร์ในมุมมองของส่วนกลางทีนี้ในหน้าต่อมาเลยคือหน้า355หรือสักอย่างก็จะเป็นความทรงจำของตัวละครที่ตอนแรกอาจารย์ชวลิตพูดว่าเนี่ยคนน่ะไปจำไอ้ย่อหน้าเนี้ยว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เนี้ย 3,000 คนเพราะว่าไอ้ตัวละครเนี้ยในตอนท้ายมันบอกว่าฉันจำได้ว่ามีคนตาย 3,000 คนเพราะว่าตัวละครเนี้ยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ในการสังหารคนงานนะตอนนั้นฮะนั้นเราจะเห็นการวางกันข้างๆเลยระหว่างความทรงจำของคนทั่วๆไปต่อเหตุการณ์นั้นกับเวอร์ชั่นที่ทางการเนี่ยเป็นคนประกาศออกมาทีนี้ก็เลยอยากจะโยงกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยังอยู่นะคือยังไม่ได้มีการสรุปหรือชำระหรืออะไรกันตอนกันณปัจจุบันนี้แล้วเราจะเห็นวาทกรรมต่างๆที่มันไหลเวียนอยู่ในสื่อ
กระแสหลักของสังคมแล้วก็รวมถึงสื่อออนไลน์ที่ในช่วงหลังเนี่ยมีอิทธิพลในการเป็นช่องทางหรือว่าเป็นมีเดียมเนาะเป็นสื่อในการที่จะทำให้คนเนี่ยออกมาเขียนประวัติศาสตร์ด้วยมุมมองของตัวเองนะคะโดยเฉพาะยิ่ง Twitter ถ้าเกิดว่าใครได้ไปตามก็จะเห็นว่ามีการใช้วิธีหรือว่าภาษาของทางการเนี่ยมาใช้ล้อเลียนสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ด้วยมุมมองอีกแบบหนึ่งนะเราอาจจะเคยได้ยินไอวาทกรรมกระแสหลักเนี่ยมาเยอะแล้วเรื่องขอคืนพื้นที่เรื่อง Big Cleaning Day หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในโลกออนไลน์มันก็จะมีการออกมาจัดกิจกรรมหรือพูดถึงเหตุการณ์ที่เอ้ยมันมีความทรงจำอีกหลายๆชุดที่มันไม่ได้ถูกนำเสนอโดยรัฐแล้วก็ถูกคล้ายๆกับไม่ใช่นำไม่ใช่ไม่ถูกนำเสนออย่างเดียวแต่ว่าถูกกดทับแล้วก็ถูกทำให้มันเป็นอื่นมันไม่เป็นทางการนะแล้วก็ยังไม่มีการชำระกันอย่างจริงจังนะก็อย่างเช่นเราไปตามแฮชแท็กตามหาความจริงก็เราก็จะเห็นกิจกรรมมากมายหรือว่าเรื่องเล่ามากมายจากมุมมองของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าจากทางการนะคะนั้นอันเนี้ยมันชัดเจนมากในสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในสื่อต่างๆนะคะกับอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงคือวรรณกรรมเมื่อกี้แอบส่องคอมเมนต์ดูมีคนมาถามว่ามีวรรณกรรมไทยเรื่องไหนไหมที่มีลักษณะคล้ายๆกับ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวในแง่ของการเป็นวรรณกรรมล้อการเขียนประวัติศาสตร์ก็ถ้าเอาที่เท่าที่ตัวเองเคยอ่านนะคะอาจจะมีเรื่องอื่นแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ชัดมากแล้วก็พึ่งสดๆร้อนๆเนาะก็คือพุทธศักราชอัสดงกับความทรงจำของแมวกุหลาบดำของคุณวีรพรนะคะก็คือเราจะเห็นถ้าก็ไม่อยากสปอยมากแต่ว่าเอาเป็นว่ามันถูกเล่าประวัติศาสตร์ถูกเล่าโดยมุมมองของชาวจีนพ้นทะเลเนาะแล้วก็มีการโยงชีวิตของคนที่เป็นคนพลัดถิ่นคนทั่วๆไปที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่ๆของไทยเช่นการเปลี่ยนแปลงการปกครองการทำรัฐประหารการเหตุการณ์เรื่องของรัชกาลที่8อย่างเงี้ยมันก็จะมีการพูดถึงประวัติศาสตร์ใหญ่ๆโดยที่มีมุมมองของประชาชนทั่วไปว่าคนตัวเล็กๆมันอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่เหมือนไม่ได้เกิดในดินแดนเนี้ยเขามาจากที่อื่นแล้วเขาก็มาได้รับผลกระทบจากความเป็นไปหรือการเมืองของประเทศนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้มันเป็นนิยายที่ตอกย้ำเรื่องการเป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องเล่าก็คือว่าถ้าเกิดใครได้อ่านแล้วจริงๆมันอยู่ตอนท้ายสุดซึ่งไม่ควรจะพูดชัดเจนมากเดี๋ยวมันสปอยนะก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยในตอนท้ายมันจะทำให้เราเห็นว่านี่คือนิยายนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องแต่งก็ถ้าเกิดใครอ่านแล้วเข้ามาคุยกันทีหลังก็ได้นะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะให้ดูปกจริงๆมันมีปกของ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวที่คล้ายคลึงกับหน้าปกของพุทธศักราชอัสดงมากๆคือเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งแล้วก็มีการขยายใช่ไหมเรื่องราวออกไปว่าคนนี้ชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ได้รับอิทธิพลหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใหญ่ของบ้านเมืองของตัวเองได้ยังไงอะไรแบบนี้คือตอนยอมรับว่าตอนที่ตัวเองอ่านพุทธศักราชอัสดงเนี่ยนึกถึง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวอย่างชัดเจนมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีใครจะศึกษาหรือว่าทำเปรียบเทียบหรืออะไรเรื่องนี้ก็ยินดีที่จะอ่านอย่างยิ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายก่อนจะจบอยากจะแชร์กับวิทยากรทุกท่านคือว่าส่วนตัวตอนที่อ่านนวนิยาย100ปีแห่งความโดดเดี่ยวเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะคะ คือตอนช่วงแรกเนี่ยมันสนุกมากนะคะตอนที่ตัวเองอ่านเนี่ยช่วงแรกตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงการปฏิวัติไปจนถึงสงครามอะไรอย่างเงี้ยคือสนุกอ่านยาวไปจนเริ่มตอนที่มันค่อยๆวนว่าเหตุการณ์ในยุคบรรพบุรุษวนกลับมาเกิดขึ้นกับลูกหลานชื่อเริ่มซ้ำอันนั้นตัวเองก็เริ่มแบบกระจุยกระจายออกไปคือเหมือนกับว่า
สมาธิแตกนะคะก็ใช้เวลาอ่านเล่มนี้เป็นปีเหมือนกันตอนสมัยที่ยังเป็นนักศึกษานะคะก็อยากจะให้กำลังใจคนที่อยู่ชินกับการอ่านไม่ชินกับการอ่านหนังสือยาวๆโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนะก็อยากให้ลองอ่านมันดูแล้วก็ถ้ามันจะอ่านปิดหรือแบบไม่ต่อเนื่องก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบโอ้ฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคือเข้าใจว่ามันนิยายเล่มขนาดนี้แล้วด้วยวิธีการเล่าเรื่องของมาร์เกสอย่างที่อาจารย์ชวลิตบอกว่าหรืออาจารย์ปิยบุตรบอกว่าไม่มีย่อหน้าเลยคือเขียนยาวแบบต้องใช้ความอดทนพอสมควรในหลายๆจุดนะก็ขอให้กำลังใจผู้อ่านที่จะลองอ่านแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าเกิดเป็นคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็หรือเรื่องวรรณกรรมเรื่องนี้มันเป็นวรรณกรรมที่ควรจะอ่านในความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็มีอะไรให้พูดถึงเยอะมากมีประเด็นเยอะมากกว่าที่เราพูดกันทั้งหมดในวันนี้อีกหลายประเด็นก็ลองมาแชร์กันถ้าเกิดใครได้อ่านค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์ธาริตามากครับแล้วก็ผมนึกถึงเรื่องพุทธศักราชอัสดงเหมือนกันตอนอ่าน100ปีความโดดเดี่ยวนี่ยิ่งศูนย์วิจัยดิเรกชัยนำเคยจัดไปด้วยงานเสวนานะครับก็เชิญผู้เขียนแล้วก็มาคุยกันเรื่องพุทธศักราชอัสดงแล้วก็มันอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นนิยายที่ทำให้เห็นประวัติศาสตร์ไทยจากมุมแบบเรื่องเล่าอีกแบบหนึ่งเลยเนาะมีสงครามเวียดนามด้วยมีสงครามเย็นมีปฏิวัติ2475มีสลิดมีอะไรแต่แบบอ่านโดยไม่การเมืองก็สนุกนะครับโดยไม่ได้สนใจการเมืองก็ยังสนุกในแง่การเป็นนวนิยายนี้ก็ขอบคุณด้วยที่อาจารย์ช่วยให้กำลังใจนะครับคนอ่านว่าไม่ต้องอ่านรู้ว่าเดียวจบก็ได้นะครับเรื่องนี้แล้วมันมีประเด็นอีกมากมายที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับจริงประเด็นของอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องการตามหาความจริงอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็น่าสนใจอย่าง Big Cleaning Day นี้มันสมมุติถ้าเอามาเขียนเนี่ยมันคล้ายๆฝนในเรื่อง100ปีความโดดเดี่ยวนะมันก็มีกระบวนการชำระล้างแล้วตัวละครคนเดียวที่จำได้ก็คือคนที่รอดเหตุการณ์เนี่ยโคเซกลายเป็นคนที่ถูกหาว่าบ้าไปเลยพยายามมาเล่าว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยคล้ายๆตอนหลังการสลายการชุมนุมผมจำได้แล้วต้องมีการมาจัดงานรำลึกแล้วบอกว่าที่นี่มีคนตายมันเหมือนกับว่าของไทยเนี่ยมันมีกระบวนการทำให้ลืมเหตุการณ์นี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แบบว่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่างน่าอัศจรรย์ก็อาจารย์ปิยบุตรครับรอบสองครับเดี๋ยวเราได้คำถามมา 3-4 คำถามนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ก่อนครับก็รอบที่สองนะฮะขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องdemocratization ในลาตินอเมริกานิดหน่อยแล้วก็ความท้าทายของประเทศลาตินอเมริกาตัวนี้ที่กำลังเผชิญกันอยู่นะครับก็คือว่าลาตินอเมริกาเนี่ยถ้าเรามองออกไปนอกจากโคลอมเบียโคลอมเบียนี่อย่างที่อาจารย์ชวลิตว่าคือทหารเข้ามาปกครองเนี่ยช่วงเวลาน้อยมากนะครับสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าพรรคการเมืองชนชั้นนำทั้งสองพรรคเนี่ยขวากลางซ้ายกลางมันคุยกันแล้วมันสลับกันเป็นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยประเทศลาตินอเมริกามีความคิดแบบ radical ไปทางซ้ายมากขึ้นนะครับนะฮะโดยรับอิทธิพลมาจากคอมมิวนิสต์เข้ามามากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะสังเกตทันทีว่าทหารจะต้องเข้ามาเพ่นพ่านแล้วนะครับแล้วก็ใช้วิธียึดอำนาจอยู่นานเราลองดูตั้งแต่สงครามเข้าสู่ปีทศวรรษ 70-80 เนี่ยเกือบทั้งภูมิภาคเนี่ยนะครับปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหารหมดเลยมีข้อยกเว้นอยู่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นและ4จุดที่รุนแรงที่สุดนะครับนั่นก็คือที่อาร์เจนตินาชิลีบราซิลอุรุกวัยนะครับอาร์เจนตินานี่ตายกันเยอะมากเป็นหลักหมื่นนะครับแล้วก็มีนักโทษการเมืองเยอะลี้ภัยกัน 500,000 กว่าคนนะครับชิลีนี่ก็ไม่น้อยนะครับบราซิลลดหลั่นลงมาอุรุกวัยนะครับตอนนี้ก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับที่พูดถึงเหตุการณ์เหล่านี้ก็ลองไปหาชมกันได้นะครับชิลีนี่หลายเรื่องนะครับทั้งร่วมกับภาพยนตร์กราฟคลาสเนี่ยก็พูดถึงเรื่องชิลีหลายครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้มีภาพยนตร์ใหม่ๆที่พูดถึงเรื่องชิลีในเหตุการณ์ช่วงนั้นเยอะอุรุกวัยล่าสุดก็เพิ่งทำมาเป็นหนังนะครับประวัติชีวิตของเปเป้นะครับอดีตประธานาธิบดีอุรุกวัยที่ติดคุกอยู่นะครับก็เขาก็ฉายช่วงเวลานั้นนะครับ
บราซิลก็มีหนังสารคดีอยู่ The Edge of Democracy นะครับในใน Netflix นะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยพอมาเข้าสู่80 90ปุ๊บเนี่ยนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ปลาย1969เนี่ยที่เอกวาดอร์ก่อนแล้วก็ค่อยไหลเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนไปจบกันช่วงปี1990เนี่ยช่วงทศวรรษช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแห่งการ Democratization ก็ค่อยกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยทหารก็ค่อยออกไปจากการเมืองมันก็เป็นกระแสของโลกที่ว่าประเมินกันว่ามันควรทหารมันควรออกไปจากการเมืองได้แล้วนะครับแล้วก็เรามันน่าจะเป็นยุคที่ the end of ideology จริงๆก็คือเหลือให้มีอุดมการณ์เดียวคือ liberal democracy นะครับดังนั้นเนี่ยก็ทหารก็ค่อยๆทยอยถอยออกได้วิธีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็อาจจะมีหลากหลายแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับแบบหนึ่งก็คือตัวเผด็จการทหารเองเนี่ยแบบที่หนึ่งนะเผด็จการทหารเองเนี่ยมันแพ้ในทางเศรษฐกิจคือไปต่อไม่รอดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดันทุรังอยู่ต่อไม่ได้ก็ตัดสินใจเปิดโต๊ะเจรจานะครับกับฝ่ายต่อต้านแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านนะครับยกตัวอย่างเช่นบราซิลบูลิเวียอุรุกวัยพวกนี้ไม่ใช่ประชาชนลุกคือมาชนะนะครับเผด็จการมันประเมินแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็ตัดสินใจลงสวยๆด้วยการเจรจาและการลงสวยๆเนี่ยมันก็จะต้องแลกมาด้วยเรื่องนิรโทษกรรมไม่งั้นไม่ยอมไปนะครับนี่คือแบบที่1แบบที่2คือเป็นประเภทพวกผู้นําเผด็จการเนี่ยคุมการเปลี่ยนผ่านด้วยตัวเองนะครับเช่นเม็กซิโกชิลีเม็กซิโกที่ค่อยๆแปลงผันกลายมาเป็นพรรคใหญ่ซึ่งกลายเป็นรัฐบาลตลอดเวลานะหรือชิลีเนี่ยนะครับปิโนเช่ก็มีบทบาทและพวกเนี่ยมีบทบาทสำคัญช่วงทรานซิชันเยอะนะครับอีกแบบหนึ่งคืออาจจะล้มทหารได้นะครับเช่นอาร์เจนตินาเปรูนะครับแล้วก็อีกแบบที่4คือกองทัพมันทะเลาะกันเองข้างในมันมีคอนฟลิกต์กันเองนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในอเมริกากลางทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็ค่อยๆขยับมาจนมาถึงเข้าสู่การเมืองมันก็เข้าสู่ระบบรัฐสภาเลือกตั้งต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็สลับกันเป็นขวากลางซ้ายกลางนั่นแหละแล้วจนกระทั่งเข้าสู่ศตวรรษที่21แบบที่ท่านอาจารย์ชวลิตบอกก็คือว่าฝ่ายซ้ายแรดิคอลมันเริ่มขึ้นมานำชูชาเวสเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเทรนด์เลยมาเป็นลูกระนาดเลยครับเวเนซุเอลาก็มีฮูโกชาเวสมาโบลิเวียมีเอโวโมราเลสมาบราซิลมีลูล่าขึ้นมานะครับอุรุกวัยนี่ก็ได้เปเป้อดีตนักโทษการเมืองมาเอกวาดอร์ได้ราฟาเอลกอริยามาคือทั้งหมดที่ขึ้นมาเนี่ยในท้ายที่สุดมันกลับไปสู่ความทรงจำดั้งเดิมซึ่งไม่เคยจางหายไปจากประเทศอเมริกาเลยนั่นก็คือเรื่องสาธารณรัฐโบลิวาเรียนแบบซิมอนโบลิวาร์คือเขาต้องการรวมอะไรบางอย่างว่าละตินอเมริกาทั้งของก็เป็นพี่น้องกันในด้านหนึ่งมันก็เป็นการยันสู้กับจักรวรรดินิยมแบบอเมริกาด้วยนะครับนั้นคนกลุ่มนี้ก็ดึงขึ้นมาแบบนี้พอมันมีเทรนด์มันเกิดขึ้นมาหลายประเทศปุ๊บก็หนีไม่พ้นสหรัฐก็กังวลเอากังวลก็จะต้องหาทางเข้ามาแทรกแซงแต่โลกมันไม่ยอมรับรัฐประหารวิธีการแทรกแซงต้องทำไงผ่านสื่อแล้วก็มีมีเดียมีสื่ออยู่ในมือนะครับทั้งสื่อในประเทศและสื่อตะวันตกต่างประเทศที่จะเขียนโดยภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับมันจะมีเรื่องของศาลนะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นการชุดใหม่คือคุณไม่ได้สู้กับกองทัพแต่มันสู้กับสิ่งที่เราเรียกกันว่าลัทธิเศรษฐกิจแบบนีโอลิเบอรัลิซึมนะครับก็สู้กันทีนี้พอในช่วงอาจจะตีตัวเลขกลมๆสักประมาณ10ปีหลังมาเนี่ยมันค่อยๆเข้าสู่ช่วงขาลงของฝ่ายซ้ายในละตินอเมริกานะครับถูกหายไปทีละประเทศนะครับลูล่านะครับแล้วก็ลูเซฟทายาทเขาก็ถูกคดีความนะครับโดยใช้อ้างเรื่องคอร์รัปชันมาครับเอกวาดอร์ราฟาเอลกอริยาก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศเบลเยียมก็เพิ่งซึ่งถูกตัดสินจำคุกแล้วก็ตัดสิทธิ์การเมืองไป20กว่าปีนะครับโบลิเวียเอโวโมราเลสก็ถูกเอาออกเรียบร้อยนะครับฮูโกชาเวสตายทีนี้ฐานที่มั่นสุดท้ายก็เลยเหลือที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งตอนนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันกลายเป็นเผด็จการกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณใช้ยันกับการความพยายามแทรกซึมเข้ามาของสหรัฐนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมีความข่าวบอกว่าสหรัฐส่งคนเข้ามาเตรียมจะพยายามแอบยึดอำนาจนะครับแล้วก็ถูกจับได้อะไรแบบนี้คือมันกลายเป็นช่วงที่เราอยู่กันปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าฝ่ายซ้ายกำลังค่อยๆถูกทำลายลงไปนะครับถ้าเราลองดูเปรียบเทียบกันดูเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยทวีปเนี่ยนะครับมันมีกำลังทางกายภาพที่พยายามจะบุกเข้ามายึดตลอดนะครับบุกเข้ามายึดประเทศเหล่านี้ผ่านการล่าอาณานิคมนะครับส่วนแล้วก็มีรัฐบาลตัวแทนตัวเองขึ้นมาปกครองนะครับพอเข้าสู่ยุคสงครามเย็นก็เปลี่ยนมันเป็นรัฐประหารโดยกองทัพตั้งเป็นเผด็จการทหารนะครับพอมาศตวรรษที่21คุณทำแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณก็ค่อยเปลี่ยนรูปกลายเป็นมีเดียสื่อนะครับแล้วก็ศาลนะครับซึ่งศาลเนี่ยมันมี legitimacy มีความชอบธรรมในฐานะมันเป็นส่วนหนึ่งของ
ของ liberal democracy ของเสรีประชาธิปไตยต้องมีองค์กรตุลาการคอยมาตรวจสอบผู้นำทางการเมืองต่างๆนะก็เริ่มเดินหน้าตอนนี้เขาเริ่มให้ชื่อว่าเป็น lawfare นะครับหรือนิติสงครามคือเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในจัดการผู้นำทางการเมืองฝ่ายซ้ายในละตินอเมริกานะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอันนี้คือกำลังทางกายภาพกลไกรัฐเข้ามาแต่สิ่งที่พวกนี้เขาบอกเขาเอามาให้คืออะไรคืออารยธรรมใช่ไหมครับเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์หลายท่านได้พูดเรื่องคนขาวเอาความเจริญก้าวหน้ามาให้เอาเทคโนโลยีมาให้เอาอารยธรรมเอาการพัฒนาต่างๆเข้ามานะครับจากดินแดนที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยพวกนี้เอาเข้ามาให้หมดแล้วมันก็ค่อยแปลงร่างกายมาเป็นทุนนะครับนะทีนี้ความน่าสนใจตอนนี้สำหรับผมเนี่ยคือละตินอเมริกาเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือเขาอยู่ของเขาเจอลุกลามแล้วก็มีการต่อสู้นะครับมีลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดแล้วปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมศิลปะต่างๆของละตินอเมริกามันเริ่มแพร่หลายขึ้นนะครับผมเองเนี่ยหลังๆก็มาสนใจนะครับตอนแรกว่าจะเป็นโรงเรียนภาษาสเปนที่ธรรมศาสตร์เอาไว้นะครับเพราะอยากจะเข้าไปรู้เรื่องพวกนี้เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็กะว่าถ้าตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่จะ sabbatical leave จะไปซ่อนตัวอยู่ในชิลีสัก6เดือนอะไรเงี้ยนะแต่บังเอิญก็ลาออกจากอาจารย์แล้วมาตั้งพรรคการเมืองก่อนทุกอย่างเลยจบหมดนะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าว่างๆแล้วเนี่ยจะกลับไปเรียนหาภาษาสเปนเรียนสักอีกสักรอบนึงนะครับก็พอดีก็มีโควิดอีกก็ไปไม่ได้นะทุกวันก็นั่งดูเองถ้าเราเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมละตินอเมริกาพวกนี้ผมว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็วรรณกรรมก็น่าสนใจการต่อสู้ทางการเมืองก็น่าสนใจนะครับผมกำลังอันนี้คาดเดากันเองนะผมว่ามันจะเริ่มกลายมาเป็นกระแสหลักเพิ่มมากขึ้นนะครับลองดูซีรีส์หลายๆอันอยู่เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ออกมาจากละตินอเมริกาเยอะขึ้นนะครับหลายเรื่องที่ทำกันตอนนี้ที่ติดโอเคของเราอาจจะถ้าดูยอดซีรีส์ยอดฮิตในไทยมันอาจจะยังเป็นซีรีส์เกาหลีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์ของที่ต่างๆที่เขาดูกันเนี่ยละตินซีรีส์ของละตินอเมริกามันเริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับผมคิดว่าถ้าคาดการณ์เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่วัฒนธรรมแบบละตินอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเริ่มขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตรงจุดเนี่ยต้องลองดูว่ามันจะมีการช่วงชิงอะไรนะครับระหว่างอุดมการทางการเมืองทางเศรษฐกิจแบบ neoliberalism กับอุดมการทางการเมืองแบบเป็นชาตินิยมด้วยนะครับแล้วก็เป็นซ้ายสังคมนิยมด้วยเนี่ยอันนี้จะสู้ได้ไหมผ่านการแสดงออกสื่อสารผ่านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับนี่คือผมก็ตั้งข้อสังเกตทิ้งเอาไว้ครับขอบคุณครับอาจารย์ปิยบุตรครับก็อย่างที่อาจารย์ว่าภูมิภาคลาตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่ความขัดแย้งทางอุดมการเข้มข้นนะแต่ในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์ของประชาชนก็เข้มข้นโดยเฉพาะไอ้การต่อสู้ในเชิงวัฒนธรรมนะคือพวกไอ้ counter culture ทั้งหลายว่าทำขบวนว่าทำปฏิวัติว่าทำที่แบบศิลปินปัญญาชนนักเขียนอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามาร์เกสก็ร่วมอยู่ด้วยในขบวนการนี้อะไรเงี้ยที่มันมีความค่อนข้างรุ่มรวยมากแล้วก็มีไอว่าทำจากเบื้องล่างเนี่ยที่มันไม่เคยตายหายจากไปไหนเลยนะครับแล้วมันก็อาจจะถูกรื้อฟื้นกลับขึ้นมามากขึ้นด้วยซ้ำอย่างที่อาจารย์ว่านะครับนี้เรามีคำถามหลายคำถามเลยก็เข้มข้นนะครับบางคำถามก็วิชาการมากนะเดี๋ยวลองดูว่าจะนะครับใครจะคำถามไหนใครคิดว่าตัวเองสนใจอยากจะตอบนะครับก็เชิญเลยนะครับคืออันนึงที่อันนี้อาจารย์ธริตาพูดไปแล้วคือว่ามีคนถามว่าของไทยเองมีวรรณกรรมแนว historical graphic metafiction บ้างหรือไม่คะช่วยแนะนำหน่อยก็น่าจะพุทธศักราชอัสดงนะครับที่จัดเจนทีนี้มีคนถามว่ากระแสการศึกษาอนาบริเวณศึกษาและกระบวนการชายขอบส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการ new life รวมไปถึงกระบวนการนักศึกษาและกระบวนการสิทธิสตรีด้วยหรือเปล่าครับอันนี้อาจารย์ธริตาน่าจะอ๋อค่ะค่ะจริงๆในหนังสือของฮันเชียนนะคะได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าไอ้วิธีการกลับมาทบทวนงานเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆได้รับอิทธิพลอย่างมากจากขบวนการสตรีนิยมนะคะก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของการเรียกร้องหรือว่าพยายามที่จะตั้งคำถามกับภาพแทนของผู้หญิงหรือว่าสิทธิของตัวเองในประวัติศาสตร์และสังคมเนี่ยมาตั้งแต่ก่อน
ตั้งแต่ศตวรรษที่18 19ตั้งแต่ตัวเองได้สามารถที่จะเริ่มเขียนไดอารี่แล้วก็มีการต่อสู้เป็นระยะเวลานานนะฉะนั้นหนึ่งในพื้นฐานความคิดที่มันมาคล้ายๆกับมันเพิ่งมาจริงจังหรือว่าทำให้มีการเรียกร้องในระดับสถาบันระดับสังคมในยุค1960เนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับการต่อสู้เรียกร้องของขบวนการสิทธิสตรีอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าการที่ในยุค1950-60เนี่ยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับผู้ชายผิวขาวอีกต่อไปแล้วนะคะมันเป็นสถาบันที่รับเอาความหลากหลายเนี่ยเข้ามามากมายแล้วก็มันรวมคนชายขอบแล้วก็คนที่ไม่เคยได้รับการสนใจนะในประวัติศาสตร์กระแสหลักเนี่ยแต่ละส่วนก็เข้ามาชำระประวัติศาสตร์ในส่วนของตัวเองฉะนั้นแน่นอนว่าทั้งขบวนการสิทธิสตรีแล้วก็ขบวนการนักศึกษาเป็นขบวนการที่สำคัญในการทำให้ไอ้ประเด็นเรื่องการชำระประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็น movement ที่ใหญ่มากขึ้นมาในยุคนั้นครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับจริงก็ประเด็นเรื่องผู้หญิงก็มีอะไรให้คุยได้เยอะเลยในงานของมาร์เกสนะครับแต่คงโหต้องแยกออกไปอีกหัวข้อหนึ่งเลยแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรพูดรู้สึกว่าอูซูล่าเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะในแง่นี้แล้วมันจะมีบทที่เขาพูดถึงว่าลำพึงลำพันว่าผู้ชายในตระกูลเนี่ยมีแต่แบบไม่ได้เรื่องสังเกตเมาเลยเดี๋ยวก็ไปตีไก่ชนกันจะเรื่องไปทำสงครามอะไรเงี้ยนะครับทีนี้คำถามที่สองก็ยังเกี่ยวกับอาจารย์ธาริดาอยู่ครับคนถามว่าการศึกษาในงานประวัติศาสตร์หรืองานวรรณกรรมยุคหลังสมัยใหม่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านหรือขจัดความเป็นสารัตถะน่าจะหมายถึง essentialism ใช่ไหมครับเรามองแบบนี้ได้ใช่ไหมครับค่ะคือถ้าคำว่าสารัตถะมันก็น่าจะรวมสิ่งที่เมื่อกี้อธิบายเรื่องความจริงนะคะว่าก่อนการตั้งคำถามเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยในสังคมมันก็จะมีการที่มีการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐหรืออำนาจชนชั้นนำในการที่จะมา establish หรือว่ามาก่อตั้งว่าอะไรคือความจริงความดีความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะพูดถึงคำว่าสารัตถะก็คงจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นเชื้อชาติเป็นเรื่องของอย่างเช่นว่าคนขาวดีกว่าคนผิวสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะของการพยายามสร้างความเหนือกว่าความถูกต้องกว่าความดีกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งมักจะมาจากชนชั้นนำที่มาทำให้เรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องการใช้อำนาจแล้วก็เกี่ยวข้องกับความผิดถูกหรืออะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นในยุคที่มีการชำระประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าในมุมมองของประวัติศาสตร์ก็คือการที่อะไรก็ตามที่ถูกตั้งก่อตั้งถูก establish ถูก PR ว่าเป็นความจริงและเราจะต้องเชื่อแบบนั้นเท่านั้นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นประเพณีคติความเชื่อใน100ปีแห่งความโดดเดี่ยวมันจะเล่นกับอะไรพวกนี้นอกเหนือจากเรื่องการเมืองอย่างเช่นว่าการมีสัมพันธ์กันในครอบครัวหรือเงี้ย incest อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่สังคมโดยปกติไม่ยอมรับอะไรแบบนี้ก็จะมีการแหวกประเพณีใช่ไหมคะหรือว่าการที่ตั้งคำถามกับสถาบันศาสนาแล้วเราจะเห็นหลวงพ่อนิคานออะไรต่างๆที่มาพยายามจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้วก็โดนชาวบ้านแบบว่าด่าอะไรแบบนี้นะคะคือเราจะเห็นการต่อต้านอะไรก็ตามที่ถูกบังคับให้เราเชื่อว่ามันจริงฉะนั้นคำว่าสารัตถะมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในแนวคิดเนี้ยว่าเอ้ยทำไมเราต้องเชื่อการอธิบายเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวด้วยล่ะทำไมเราอธิบายมันแบบอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับการอธิบายของรัฐหรือจากส่วนกลางหรือของผู้นำอะไรแบบนี้ค่ะอืมครับโอเคครับชัดเจนนะครับนี่คำถามถัดไปถึงอาจารย์ปิยบุตรครับการขัดขืนที่อาจารย์ปิยบุตรพูดถึงในงานวรรณกรรมชิ้นนี้เป็นการขัดขืนของคนตัวเล็กตัวร้อยในชีวิตประจำวันในเรื่องแบบที่ลับลอบทำผ่านบริบทในชีวิตประจำวันต่อรัฐใช่หรือไม่และงานเขียนของมาร์เกสถือเป็นเครื่องมือในการแสดงจุด
ยืนต่ออำนาจรัฐโคลัมเบียที่เป็นอนุรักษ์นิยมหรือไม่คือผมคิดว่ามันมีหลายส่วนนะครับมันมีตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงขนาดแค่ในชีวิตประจำวันก็ลองขัดขืนท้าทายดูนะครับจนกระทั่งถึงขึ้นไประดับใหญ่ผมคิดว่าอย่างที่ฉากที่ผมอ่านไปเนี่ยตอนที่อำนาจรัฐจะเริ่มเข้ามาบุกที่มอร์กันโดที่เมืองของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ตัดสินใจชัดเจนเลยแล้วก็พูดง่ายๆคือว่าชนะด้วยนะครับก็คือตัวเองก็ให้ผู้ปกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคนนั้นอยู่เฉยๆเอาครอบครัวมาอยู่แล้วกันแต่ไม่ต้องมาสั่งการอะไรเขาก็ดูแลกันเองได้นะครับแต่ในท้ายสุดเมื่อมีการเอากองกำลังทหารบุกมาถึงกันขนาดนี้นะฮะก็ตัดสินใจไปร่วมกับกระบวนการปฏิวัติครั้งนี้ด้วยนะครับในท้ายที่สุดผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมานั่งขบคิดกันก็คือว่าแกนสาระสำคัญของมนุษย์เนี่ยผมคิดว่ามันคือเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามนุษย์เราในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดมาในระดับครอบครัวเลยเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวันหนึ่งคุณเข้ามาอยู่ในสังคมเข้ามามีได้เข้ามารู้เห็นมีส่วนร่วมกันในทางการเมืองเนี่ยนะครับความสำคัญก็คือเรื่องการต่อต้านขัดขืนกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณเริ่มทดลองตั้งคำถามว่าสิ่งเนี้ยที่คุณถูกบังคับให้เชื่อที่ถูกเชื่อต่อกันมาในท้ายสุดมันจริงหรือเปล่านะครับสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าต้องมีต้องเป็นแล้วเราถามกับว่ามีไว้ทำไมมันจำเป็นต้องมีหรือเปล่าเนี่ยผมว่าลักษณะแบบนี้มันก็ค่อยฟูมฟักบูมฟักขึ้นมาแล้วก็แน่นอนตอนแรกเราจะรู้ว่าเราตัวคนเดียวเป็นเริ่มต้นปุ๊บนะครับก็จะถูกครอบครัวถูกครูหรือคนที่เขามีอำนาจในระบบเนี่ยมาบอกไอ้มึงไอ้ตัวประหลาดไอ้บ้าคิดอะไรแบบเนี้ยแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสิ่งหนึ่งที่คุณพูดในวันนั้นเนี่ยแล้วคนหาว่าคุณเป็นคนประหลาดคนบ้าคนอะไรเนี่ยผ่านมาอีก10ปี20ปีคนเขาเริ่มสนใจเริ่มฟังมากขึ้นและในท้ายสุดกลับกลายเป็นชุดเรื่องเล่าวาทกรรมอันใหม่ขึ้นมาที่จะมาท้าทายกับวาทกรรมหลักที่ดำรงอยู่เนี่ยผมว่านี่คือภารกิจของกิจกรรมในทางปัญญานะครับของคนที่สมาทานตนเองให้เป็นนักต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะครับผมว่าเรื่องนี้สำคัญคือต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าถ้าเกิดมนุษยชาติแล้วเนี่ยทำตามสิ่งที่มันเป็นอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยไอการพัฒนาต่างๆความเจริญก้าวหน้าต่างๆในโลกนี้มันไม่มีนะอาจจะกล่าวได้ว่าการ resistance ที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาณปัจจุบันนี้นะครับไม่เฉพาะแต่ในสังคมไทยแต่ในสังคมโลกเลยก็คือเรื่องของตั้งคำถามว่ามีไว้ทำไมเนี่ยผมว่าคำถามนี้มันทะลุทะลวงทุกในเชิงโครงสร้างทั้งหมดเลยคุณตั้งคำถามได้หมดเลยไอ้นี่มีไว้ทำไมไอ้นี่มีไว้ทำไมไอ้นั่นมีไว้ทำไมนี่มีทำไมลองถามไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มจากเล็กไปใหญ่นะครับแล้วก็ผมว่าแต่ละคนก็คงจะมีคำตอบอยู่ในใจเริ่มหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วไปค้นคว้าต่อนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ทีนี้คำถามถัดไปถึงทั้ง3ท่านเลยคือว่าอยากรู้ว่า100ปีแห่งความโดดเดี่ยวแต่ละภาษาที่มีการแปลมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างหรือไม่และอาจารย์แต่ละท่านได้อ่านภาษาอะไรกันมาบ้างครับเชิญอาจารย์ชวลิตครับเริ่มแรกนะครับผมอ่านภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็ไปแตะภาษาสเปนแล้วก็เป็นภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นก็คือวนมาจากภาษาอังกฤษก่อนเพราะพอดีทำเรื่องโคลัมเบียแต่ตอนนั้นภาษาสเปนยังไม่ชัดก็เลยอ่านภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็วนมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นคืออ่านทั้ง3ภาษาครับแล้วพบความแตกต่างไหมครับอาจารย์3อ่ะได้อรรถรสหรือได้อะไรต่างกันไหม ได้อรรถรสได้คือภาษาที่ใช้แต่ละอันนะครับมันก็มีคือมันก็ได้สื่อได้ความหมายคล้ายๆกันนะครับมีการแปลออกมาคล้ายๆกันแล้วก็เนื่องจากแต่ละอันเนี้ยก็แปลมาจากต้นฉบับเองโดยตรงนะครับผมก็เลยคือไม่ได้มีความสังเกตอะไรมากนะจนกระทั่งรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของการอ่านสักเท่าไหร่ครับครับอาจารย์ปิยบุตรครับอ่านภาษาอะไรครับอ่านจากภาษาไหนผมนี่อ่านภาษาไทยหมดเลยครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยตอนที่ยังไม่มีฉบับที่ถูกลิขสิทธิ์มาเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงอายุยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็อ่านภาษาไทยอ่านภาษาไทยปุ๊บก็รู้สึกโอ้โหมันแค่ขนาดเป็นภาษาเราเองยังยากเลยครับผมรู้สึกยังไงต้องอ่านเป็นภาษาไทยไปก่อนเพราะถ้าให้ขยับไปอ่านต่างประเทศที่สงสัยจะยากกว่าเดิมน่าจะเข้าใจยากนะครับก็เลยอ่านภาษาไทยแล้วพอ
มาฉบับนี้ที่แปลมาจากต้นฉบับเป็นภาษาต้นฉบับเลยก็อ่านแล้วก็สละสวยนะครับลื่นนะครับทีนี้ก็ตั้งใจว่าต่อไปจะลองไปดูภาษาฝรั่งเศสดูสักทีนึงว่าเขาเขียนยังไงคืออย่างน้อยสุดจะได้เทียบคำต่อคำว่ามันเขียนยังไงนะครับก็อาจจะภาษาไทยมาครับครับอาจารย์ธาริตาครับค่ะตัวเองเริ่มอ่านจากภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาอ่านภาษาไทยซึ่งเป็นเวอร์ชันเนี้ยที่เรากำลังคุยกันอยู่นะคะตอนที่อ่านภาษาอังกฤษอ่ะมันมีความถ้าจะพูดถึงระดับความยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่โอ้ต้องกำกึนฝืนทนมากอะไรแบบเนี้ย คือมันจะมีไอเดียบางอย่างหรือว่าเนื้อเรื่องบางตอนเท่านั้นเองที่มันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหรือว่าประโยคยาวๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันก็อ่านไปได้เรื่อยๆแล้วก็พอมาเปรียบเทียบลองอ่านอย่างเช่นตอนเปรียบเทียบอย่างเช่นบทเปิดอะไรเงี้ยกับเวอร์ชันภาษาไทยอ่ะโดยอันนี้ส่วนตัวในฐานะคนที่ปกติอ่านงานจากภาษาอังกฤษที่เป็นงานต่างประเทศอ่ะมันก็จะมีความกระอักกระอ่วนกับภาษาที่มันถูกแปลมานิดหน่อยคืออันนี้เป็นกับทุกๆงานทุกๆชิ้นที่ถูกแปลนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าเวลาที่อ่านภาษาต้นทางอ่ะแน่นอนมันไม่ได้เซนส์หรือว่ามันไม่ได้ความหมายหรือความรู้สึกเดียวกับภาษาที่ถูกแปลหรอกไม่มีทางนะคะคือเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนภาษาปุ๊บข้อจำกัดของภาษาและวัฒนธรรมของภาษานั้นๆน่ะมันจะเป็นตัวจำกัดอารมณ์ของเรื่องที่มันเปลี่ยนไปความรู้สึกส่วนตัวเวลาที่อ่านภาษาไทยมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีความเขาเรียกอะไรนะความลุ่มรวยของภาษาไทยอ่ะมันเยอะกว่าที่ตอนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษตอนอ่านภาษาอังกฤษเราจะรู้สึกว่ามันอธิบายแบบเหมือนแบบห้วนๆด้วยความที่มันเป็นวิธีการสัจจนิยมคือถ้าเราอ่านเราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้เสียงแบบโมโนโทนในการอ่านเพราะว่ามันคือการอธิบายแบบเหมือนสารคดีอ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอมันแปลเป็นภาษาไทยปุ๊บอ่ะมันจะมีการใช้คำบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนกับเยอะขึ้นนิดนึงกว่าภาษาอังกฤษรู้สึกว่ามันจะต้องมีความอธิบายคำที่มันฟุ่มเฟือยขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าให้อารมณ์ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าดูภาพรวมอ่ะรู้สึกว่าผู้แปลทำได้ดีมากในการที่พยายามจะเก็บไอ้รายละเอียดที่มาเกสพยายามจะใส่ลงไปในแต่ละประโยคเพื่อให้เราเห็นวิธีมองโลกแบบลาตินอเมริกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นด้วยว่าผู้เขียนผู้แปลจากภาษาสเปนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าในขณะที่เป็นภาษาไทยแม้ว่ามีความยากมากที่จะแปลให้มันใกล้เคียงต้นฉบับที่สุดแต่ก็ชื่นชมคนแปลมากว่าทำได้ดีมากๆค่ะในเวอร์ชันนี้อืมครับครับจริงๆครับเห็นด้วยบางตอนนี่ยาวเป็นเกินหน้าเลยนะโดยไม่มีหยุดพักภาษาไทยไม่มีเครื่องหมายหยุดด้วยนะมันก็เลยยิ่งอ่านแล้วแบบว่าใช้พลังเยอะแต่ว่ามันภาษาก็รุ่มรวยจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวจริงๆจะได้มีโอกาสอ่านอีกแบบด้วยในภาษาหนังใช่ไหมเพราะว่า Netflix เข้าใจว่า Netflix ได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วจะเอาไปสร้างโดยลูกชายเองของมาร์เกสเป็นโปรดิวเซอร์นะครับพ่อไม่ยอมให้สร้างใช่ไหมไม่อยากให้สร้างเป็นหนังตอนนี้ลูกชายก็พ่ายแพ้กับพลังของทุนนิยมแล้วก็เอาลิขสิทธิ์ไปขายละเดี๋ยวรอดูนะครับเวอร์ชั่น Netflix จะเป็นยังไงนะครับแต่ก็น่าจะทำให้เข้าถึงคนวงกว้างได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับทีนี้คำถามถัดไปครับเขาถามว่าอยากแลกเปลี่ยนเรื่องตระกูลบวนเดียว่าเราอ่านครอบครัวนี้เป็นตระกูลหรือดินาสตี้หนึ่งได้หรือไม่เพราะอันนี้จึงเพราะตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงของประวัติศาสตร์มาคอนโดมองจากโลกส่วนกลางอาจเป็นตัวเล็กตัวน้อยแต่ในระดับท้องถิ่นน่าจะเป็นชนชั้นนำหรือเปล่านะครับอันนี้นะอาจารย์สุธิดาเองครับเชิญครับใครจะแลกเปลี่ยนก่อนกับอาจารย์สุธิดาเรามองตระกูลบวนเดียเป็นดินาสตี้หนึ่งได้หรือไม่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนี้เหมือนกันว่าไอ้นี่มันเป็นเหมือนเจ้าของเมืองนี้เลยนะตั้งแต่มาก่อตั้งจนไปนำลบสงครามนะอะไรทุกอย่างนำสไตรด้วยมันแต่มันหลายบทบาทเหลือเกินนะ
อยู่ฝ่ายต้านบ้างฝ่ายรัดบ้างนะครับอาจารย์เชิญเชิญอาจารย์ชวลิตครับคือตระกูลบวนเดียเนี่ยนะครับพออ่านจบแล้วเนี่ยมันเหมือนมันจบ complete ภายในตัวคือทั้งตระกูลสามารถที่จะพูดถึงตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งจุดสิ้นสุดจุดจบจุดจบของตระกูลเนี่ยถ้าเราจะหมายถึงไดนาสตี้ในความหมายของว่าเป็นจุดราชวงศ์หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความหมายในลักษณะนั้นได้ก็คือมันเริ่มต้นมันมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายมันก็คือราชวงศ์หนึ่งอ่ะที่เราเห็นอยู่อ่ะว่ามันมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายมันลงยังไงเพียงแต่ว่าคุณจะไปเปรียบเทียบกับราชวงศ์หรือไดนาสตี้ไหนก็เท่านั้นเองแต่ผมคิดว่ามีความคล้ายคลึงกันครับครับเชิญครับอาจารย์ธริตาเมื่อกี้เห็นจะพูดค่ะต่อจากอาจารย์ชวลิตแล้วก็คำถามจากของอาจารย์สุธิดานะคะก็คือตอนที่ตัวเองอ่านเนี่ยมีความรู้สึกว่ามาเกสพยายามนำเสนอครอบครัวเนี้ยในทั้งด้านที่เป็นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ในการเป็นชาวบ้านของชาติฉะนั้นแต่ว่าคือตัวเองคิดว่าโอเคความน่าสนใจของมันก็คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่ตอนแรกดูเหมือนเป็นชาวบ้านเป็นเหมือนตามียายมาที่แบบมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็อพยพกันมาจากในป่าแล้วมาสร้างหมู่บ้านกลายเป็นคล้ายๆกับพ่อเมืองใช่ไหมคะตอนที่มีการมาบอกว่าโอ้เราจะทาสีเหมือนบ้านเหมือนกับคนที่ก่อตั้งเมืองนี้อะไรเงี้ยทางการส่งตัวแทนมาเราก็จะไม่เชื่อเพราะว่าเรามีพ่อเมืองของเราอยู่อะไรเงี้ยจนกระทั่งว่าไอ้ครอบครัวเนี้ยรุ่นลูกรุ่นหลานมันมาคอร์รัปชันเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเงี้ยคือแน่นอนเห็นด้วยกับอาจารย์สุธิดาว่าถ้าในฐานะที่ในเลเวลของเมืองมากอนโดนี่คือครอบครัวชนชั้นนำที่กำหนดชะตาชีวิตเมืองในระดับหนึ่งทั้งการใช้กฎหมายทั้งในแง่การใช้กำลังเพราะว่าลูกหลานก็เดี๋ยวมีกองทัพของตัวเองมีอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีจนกระทั่งลูกหลานตัวเองไปเป็นอะไรนะฮีโร่ประจำชาติจนเมืองกลายเป็นที่รู้จักอะไรแบบเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของชาติอะไรเงี้ยฉะนั้นคิดว่ามาเกสนำเสนอมันใน2แบบก็คือในแง่ที่ว่าถ้าเรามองว่าศูนย์กลางของเมืองเนี้ยมันคือมาคอนโดครอบครัวนี้ก็คือชนชั้นนำคือไดนาสตี้ที่มีผลกับชีวิตชาวบ้านหลายๆคนด้วยแล้วก็แต่ถ้ามองมันในแง่ของการเป็นชายขอบของเมืองหรือโคลัมเบียหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของชาวบ้านในหมู่บ้านนึงที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นบรรพบุรุษจนถึงลูกหลานอะไรแบบเนี้ยค่ะครับน่าสนใจอาจารย์ปิยบุตรมีประเด็นอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับในประเด็นนี้บวนเดียก็เห็นด้วยกับทั้งสองท่านนะครับก็คือพอพูดถึงเรื่องเนี้ยผมก็เลยมานั่งคิดถึงประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ของถ้าจะใช้คำว่าคนชายขอบเนี่ยเรามีอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยถูกทำให้มันเป็นกระแสหลักถูกไหมครับและหลายเรื่องก็ถูกวาดประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนต่อต้านรัฐไทยอะไรหลายอย่างจริงๆถ้าเราเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาเขียนคล้ายๆกับที่มาเกสทำนี่ก็น่าสนใจนะมาเขียนเป็นนวนิยายนะคือมันมีคนเล็กคนน้อยที่ตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้นะครับเพื่อพื้นที่เพื่อดินแดนบางจุดของเขาเองอย่างเงี้ยนั่นมันน่าจะมาเขียนได้นะครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งสองท่านครับก็คือว่าในท้ายสุดก็คือถ้าคุณคิดในระดับรัฐคนนี้ก็คือขบฏแต่ถ้าคุณคิดในระดับชุมชนของคุณเองในมาคอนโดคนนี้คือรูเลอร์นะครับเป็นผู้ปกครองชนชั้นนำก็สืบทอดต่อไปเรื่อยๆนะครับจริงผมว่า น่าสนใจเหมือนกันตรงที่ว่าเหมือนถ้าโยงไปที่ประเด็นอาจารย์ธริตาว่าอันนี้เป็นการล้อจากที่มาเกสล้อชนชั้นนำเองด้วยวิธีการเขียนประวัติศาสตร์จริงประวัติศาสตร์ชาติส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ราชวงศ์ใช่ไหมครับซึ่งแล้วมันมีลักษณะอันนึงก็คืออินเซสอะประเด็นเรื่องการแต่งงานกันเองในครอบครัวใช่ไหมครับมันรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะว่ามันเน้นเรื่องจริงๆแล้วคือว่าไม่ไว้ใจคนอื่นมันก็ต้องอยู่ในสายเลือดเดียวกันนะเพื่อให้ผูกขาดทรัพยากรและสถานะได้จริงมันคือวิธีจดจำว่าใครเป็นสมาชิกของครอบครัวเราได้ดีที่สุดมันต้องอยู่ในสายเลือดเดียวกัน
แล้วมันเหมือนเขาจงใจล้อตรงนี้นอกจากที่อาจารย์ชลิตาบอกล้อการเขียนแบบไบเบิลด้วยผมว่าก็คืออันนี้มันภาพจำลองของประวัติศาสตร์ชาติแล้วมันก็มันแต่งงานกันเองสมรสกันเองในครอบครัวแล้วก็ตั้งชื่อทายาทแบบซ้ำๆอ่ะอันนี้มันก็เป็นวิธีตั้งชื่อแบบใช่ไหมสมมติราชวงศ์อังกฤษมันก็มีการตั้งชื่อลักษณะนี้เหมือนกันแล้วก็อันนึงมันทำให้ประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็ไม่เป็นเส้นตรงเหมือนกันอ่ะประวัติศาสตร์ราชวงศ์ก็คือเพราะว่ามันหมุนเวียนอยู่ในตระกูลเดียวแล้วมันทำให้เกิดความหลงลืมทางประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่ามันไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดจากอดีตได้เพราะว่าทุกอย่างมันวนกลับมาที่เดิมมันไม่มี progress ไปข้างหน้าฉะนั้นมันก็ไม่มีว่าและอะไรคือบทเรียนจากอดีตที่เราจะไม่ทำซ้ำนะเพราะว่ากระทั่งชื่อลูกหลานมันก็ซ้ำบรรพบุรุษหมดฉะนั้นมันก็ไปทำซ้ำความผิดพลาดของบรรพบุรุษมันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกจากมุมของเวลาอ่านเฮ้ยมันเหมือนประวัติศาสตร์ชาติในแง่หนึ่งอะประวัติศาสตร์ไดนาสตี้อาจารย์ปิยบุตรเห็นจริงๆพอดีพออาจารย์ประจักษ์พูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงถ้าผมจำไม่ผิดเป็นตัวละครที่ชื่อว่าปีเอโตรอะไรใช่ไหมฮะที่เป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมครับที่ตอนแรกเข้ามาติดตั้งเปียโนเอาชุดรับแขกความเจริญจากยุโรปนะข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับคนนี้ก็มีความคือเป็นคนหนึ่งที่เกือบจะได้เข้ามาอยู่ในถ้าจะเรียกว่าเป็นไดนาสตี้อันนี้แล้วคือพูดง่ายเป็นคนนอกจริงๆเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้านะครับก็ไม่ได้เข้ามานะครับวันนี้ก็น่าสนใจว่ามูลเหตุของการที่เขาไม่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในfamily royal ถ้าเรียกว่าเป็น royal family หรือเป็น dynasty อันเนี้ยนะครับมันมาจากเหตุอะไรนะครับพออาจารย์พูดถึงนี้ผมก็เลยคิดเพราะในท้ายสุดไอ้แผนผังภาพของเขาเนี่ยมันก็เป็นพวกเขาหมดเลยนะจับชนกันเองนะครับการจะเฟื่องฟูครับมันผมคิดว่าน่าจะถ้าดูประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาวัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งในฟิลิปปินส์เองเนี่ยละครที่ในฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็คือละครจากลาตินอเมริกาหรือไม่ก็จากสเปนเราเรียกสกุลมันมีความยังไงคือทั้งฟิลิปปินส์ลาตินอเมริกาและสเปนเนี่ยมันจะมีลักษณะของความเหลื่อมล้ำอยู่สูงและละครที่เราเรียกว่าตระกูลของลาตินอเมริกาเรียกว่าเทเลโนเวล่าเป็นละครที่แสดงให้เห็นว่าแม่ผัวลูกสะใภ้ท้ายที่สุดความดีจะต้องเอาชนะความชั่วมันเป็นละครที่สร้างความหวังให้กับคนในสังคมเพราะฉะนั้นละครลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับเทเลโนโนเวล่าเนี่ยนะครับมันเฟื่องฟูแล้วมันไหลเข้ามาในแม้กระทั่งในเอเชียในเอเชียที่ไหลเข้ามาก่อนคือฟิลิปปินส์ที่มันใช้ภาษาเดียวกันอยู่แต่มันก็จะนำเข้ามาสู่ประเทศไทยผมก็คิดว่ามันเคยมีละครโคลัมเบียนะครับที่เอามาดัดแปลงเป็นภาษาไทยเคยมีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเพราะมันทำอะไรยิ่งในสังคมไหนที่มีความเหลื่อมล้ำเนี่ยไอละครเทเลโนเวล่าเนี่ยมันไปจุดกระแสว่าความดีต้องชนะความชั่วคุณทำไปเถอะมันสร้างความหวังให้กับคนเพราะฉะนั้นก็คือผมคิดว่ากระแสลาตินอเมริกากำลังจะมาอีกไม่นานครับเพราะความเหลื่อมล้ำในโลกสูงขึ้นความเหลื่อมล้ำใช่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 ปลมโลกปลอบใจละครมันใช่มันเป็นปลมโลกปลอบใจแม่ผัวลูกสะใภ้ท้ายที่สุดแล้วความดีชนะความชั่วอันนี้เป็นถูกจริตคนไทยอยู่แล้วแหละอืมครับโอเคน่าสนใจ
ชิญครับอาจารย์ปิยบุตรกับอาจารย์ธาริตาครับมีอะไรจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังครับผมขออนุญาตต่อจากอาจารย์ชลิตเลยได้ไหมครับก็คือสาเหตุหนึ่งที่ผมว่าละตินอเมริกาเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มขึ้นมาเพราะว่ามันมีเขาเรียกถ้าคิดกันทั้งทวีปเนี่ยมันมีเชื้อมูลอะไรบางอย่างที่จะเอามาขยับขยายได้ตลอดเวลานั่นก็คือเชื้อมูลของการสู้เชื้อมูลเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วผมว่าเป็นแนวโน้มของศตวรรษนี้ที่กำลังมานั่งถกเถียงกันว่าในท้ายที่สุดไม่ว่ารัฐบาลในระบอบการปกครองแบบใดก็ตามในที่สุดมันกลายเป็นรัฐบาลของคนไม่กี่คนเป็นรัฐบาลแบบคลิกกากี้นะครับมันก็เลยเป็นกลายเป็นแนวโน้มของการสู้ของคนข้างล่างสู้โดยคนที่ไม่มีอำนาจนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้นี่พอมาดูงานทางศิลปวัฒนธรรมที่เอาสภาพสังคมมาสภาพการเมืองของละตินอเมริกามาถ่ายทอดเนี่ยผมว่ามันเริ่มไปเยอะพุ่มกับภาพยนตร์ที่เป็นละตินอเมริกาหลายคนตอนนี้ก็ดังเป็นระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างพาโบลาแฮงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่กำกับเรื่องเป็นคนเม็กซิโกฮะที่กำกับเรื่องโรม่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยนี่ก็ไปไกลมากใช่ไหมครับซีรีส์เนี่ยผมเห็นมาเพียบเลยถ้าเราลองดูยักษ์ใหญ่ที่ทำเรื่องซีรีส์มาหลายที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ซีรีส์ที่ติดอันดับก็จะเป็นซีรีส์จากละตินอเมริกาวรรณกรรมเนี่ยมาไกลมากนะครับได้โนเบลไปแล้วถ้าผมจะไม่ผิดกี่คนนะ 4-5 คนแล้วมั้งฮะนักเขียนจากละตินอเมริกาเมื่อทำเรื่องอาหารเรื่องไวน์เนี่ยผมว่าก็ไปมันกลายเป็นผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะจับตามองนะครับแล้วก็สำหรับคนไทยเราซึ่งโอเคเราไม่ได้ใช้ภาษาสเปนิชอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงยากหน่อยแต่ว่าลองหาทางหันมาสนใจดูระยะหลังผมก็เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยก็ดีนะครับทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาก็พยายามจะมีการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเอาศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มาเผยแพร่ข้ามมานะครับเวลาเราศึกษาของเขาเนี่ยด้านหนึ่งก็คือ1เปรียบเทียบนะครับเหมือนต่างกันอย่างไรกับอีกด้านหนึ่งบางทีมันอาจจะเป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรนะครับก็อยากจะฝากคนที่เริ่มมาสนใจเรื่องของละตินอเมริกานะครับลองติดตามอย่างต่อเนื่องผมว่าผมเองเนี่ยมาสนใจได้ไม่นานแล้วก็รู้สึกมันมีหลายเรื่องที่ต้องไปตามอ่านแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่มีการแปลทั้งนวนิยายแล้วก็แปลหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆมาเป็นภาษาไทยนะครับให้ได้ติดตามกันครับก็เดี๋ยวรออ่านหนังสือแปลที่อาจารย์ชลิแนะนำด้วยนะครับที่อาจารย์ชลิเป็นบรรณาธิการมีอีกเล่มหนึ่งของบทจรยันพิธีเชือดแพะก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่สำคัญในการเข้าสู่โลกวรรณกรรมละตินอเมริกานะครับก็อาจารย์ธาริตาครับเชิญครับค่ะก็สำหรับงานของมาร์เกสตอนในบริบทที่เราพูดกันอยู่อย่างที่ตัวเองนำเสนอเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะคือถ้าพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยนักเขียนละตินอเมริกาและภูมิภาคเนี้ยมันได้อะไรอะ move on มาไกลพอสมควรแล้วก็นักเขียนในภูมิภาคละตินอเมริกาเองก็ได้ทั้งอิทธิพลแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือว่าพยายามที่จะหลีกหนีจากตอนนี้มาเกสจากชายขอบกลายมาเป็นศูนย์กลางกลายมาเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกวรรณกรรมไปแล้วฉะนั้นนักเขียนใหม่ๆก็จะต้องทำการหลีกหนีไออำนาจของมาเกสอันเนี้ยในปัจจุบันฉะนั้นในแง่ของวรรณกรรมอ่ะคิดว่ามันมาไกลกว่านั้นเยอะแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดไปก็คือว่ามันได้กลายไปสู่สื่ออื่นๆที่มันไม่ใช่แค่วรรณกรรมต่อไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้อย่างเช่นถ้าเกิดใครอยากจะหางานวรรณกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันในแง่ของวรรณกรรมล้อการเขียนประวัติศาสตร์แล้วก็การเขียนวรรณกรรมก็คือมันจะมีนิยายหลักๆ2เล่มที่จริงมีการแปลไทยแล้วด้วยแล้วก็คนไทยน่าจะเคยได้ยินนะคะที่เป็นวรรณกรรมแนวๆเนี้ยหรือว่าสามารถอ่านในแนวนี้ได้ก็คือเล่มแรกคือ The Name of the Rose ของ Umberto Eco นะคะหรือว่าภาษาไทยที่แปลมาคือสมัญญาแห่งดอกกุหลาบก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญที่ตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ประวัติศาสตร์อาณานิคมก็คือ Midnight Children นะคะของซัลมานรัชดีที่แปลไทยคือทารกเที่ยงคืนนะคะก็เผื่อใครอยากจะไปหาอ่านต่อนะคะก็ไปอ่านกันได้แล้วก็ลองดูว่ามันพูดถึงประวัติศาสตร์ว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผู้ฟังก็ได้หนังสือหลายเล่มไปอ่านต่อนะครับ
แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเลยนะครับจะมีงานเสวนาออนไลน์อีกเช่นกันนะครับในวันพุธที่20พฤษภาที่จะถึงนี้นะครับตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับตอนที่ทุกคนเลิกงานแล้วชื่อหัวข้อคือการเมืองของความทรงจำและการลบลืมคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475นะครับฉะนั้นก็โยงกับธีมที่เราพูดกันในวันนี้นะครับวิทยากรจะมีอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการนะครับอาจารย์ธนาวิโชติประดิษฐ์ซึ่งเพิ่งออกหนังสือมานะครับเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับแล้วก็อาจารย์ทำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์แล้วก็อาจารย์สรัญญูเทพสงเคราะห์นะครับถ้าใครสนใจก็มาเจอกันได้อีกนะครับวันพุธที่20พฤษภาที่จะถึงนี้นะครับพุธหน้าเนี่ยนะครับตอน4โมงเย็นก็วันนี้ครับขอบคุณวิทยากรเราทั้ง3ท่านนะครับสละเวลามาอยู่กับเราถึง2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง45แล้วนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ชวลิตนะครับชาวแสงรัตน์ขอบคุณอาจารย์ภาริตาอินทนามครับขอบคุณอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณครับแล้วก็ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ